ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกันกลางสัปดาห์วันพุธ27มีนาคม2567นะครับวันนี้เจอกับเรา2คนเช่นเคยคุณเอกกุลพัฒน์และผมออกเอกพัฒน์ครับครับเจอกันกลางสัปดาห์แบบนี้ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายอย่างก็เรียกว่าเข้มข้นนะครับทั้งเรื่องของกรณีของก้าวไกลนะครับการยุบพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้ก็ปรากฏว่าคือเมื่อเช้ามีเวทีสัมมนาใช่ไหมใช่แล้วก็เสวนาแล้วก็ปรากฏว่าคุณชัยธวัฒน์ไปพูดบนเวทีแล้วเป็นเวทีกกต.จัดกกต.จัดที่ว่ากกต.จัดเออแล้วสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์พูดบนเวทีกกต.เนี่ยโอ้มันสะเทือนใจนะผมว่าไม่ได้สะเทือนใจก้าวไกลหรอกกกต.อาจจะมีสะเทือนใจก้าวไกลบ้างนิดนึงแต่เป็นสิ่งที่น่าจะรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณชัยธวัฒน์พูดกับกกต.นี่ผมเป็นกกต.ที่ผมสะอึกเหมือนกันนะเออใช่เออแบบโอ้เออแบบแกก็อ่ะมาเชิญมาก็โอเคไหนก็เชิญแล้วไหนๆก็เชิญแล้วก็สักนิดนึงส่วนจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวรอฟังกันเพราะคุณชัยวัฒน์พูดอะไรบนเวทีเป็น2ประเด็นผมว่าสำคัญที่1พูดถึงกกต.2คือฉายภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอนาคตใหม่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับก้าวไกลรวมไปถึงสภาวะการเมืองไทยนะครับก็ลองฟังกันดูแล้วกันและคิดอย่างไรว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งร้อนอีกแล้วตอนแรกดูเหมือนจะจบแล้วนะตำรวจแวดวงสีกากีก็สองคนผบ.ตร.รองผบ.ตร.ถูกย้ายไปอยู่สำนักนายกครับก็นึกว่าจบไปช่วยราชการไม่ได้โอนย้ายนะให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้จังหวะเวลาตรงนี้สอบสวนเกิดอะไรขึ้นตั้งกรรมการสอบก็โดยภาพใหญ่มันก็เหมือนว่าเป็นสัญญาแล้วว่าสงบศึกกันสงบศึกก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวมันจะพังไปมากกว่านี้นะฮะก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะคลี่คลายไปได้ดีนายกก็บอกอ้าวสื่ออย่าไปถามเยอะพอได้แล้วปรากฏคล้อยหลังมาไม่กี่วันท่านผู้ชมฮะทั้งเนี่ยฟ้องกันนัวเลยเนี่ยและล่าสุดเนี่ยทนายตั้มมาแฉอีกเปิดเส้นทางการเงินเปิดเส้นทางการเงินและโยงไปถึงนะฮะโยงไปหลายส่วนและจากการโยงนี้มันก็นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่า ดูเหมือนว่าน้ำหนักมันจะไปในทิศทางของผบ.ตร.ก็คือคุณต่อศักดิ์ทีนี้ประเด็นมันก็ร้อนสิฮะอ้าวไหนบอกจะเจรจาสงบศึกอะไรกันเรียบร้อยแล้วนี่เอาอีกรอบนึงแล้วนะว่าแต่เขาปฏิเสธนะทนายตั้มเขาบอกไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กไม่ได้มีการรับงานไม่ได้รับงานบิ๊กโจ๊กไม่ได้เอาข้อมูลจากบิ๊กโจ๊กแต่ข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันก็ดันทำให้เราคิดไงว่าก่อนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กเคยพูดไว้บอกถ้าผมแฉออกมานี่นะครับถ้าผมเปิดออกมานี่นะตายกันหมดอาจจะบังเอิญก็ได้แต่ก็ไม่รู้นะคือก็ชี้แจงได้อธิบายได้แต่คนจะเชื่อสังคมจะเชื่อหรือเปล่านี่ก็เป็นส่วนของเขานะครับแต่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาและมันมีจุดนึงที่มันน่าสนใจคือวันนี้มันก็มีคำสั่งเด้งคนที่ไปผูกกับเส้นเงินนั้นเนี่ยนี่ไงมันเลยยิ่งทำให้สังคมสงสัยแล้วว่าอ้าวก็ถ้าไม่เกี่ยวจริงทำไมถึงโดนเด้งทำไมเด้งอันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ยืนยันถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องวงการสีกากีน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขยายตรงนี้สักนิดนึงแล้วก็พูดถึงแวดวงตำรวจก็ต้องเอาตำรวจมาคุยเอาอดีตในตำรวจมาคุยเพราะเขาจะต้องอ่านกันเองได้ดีที่สุดเขาเข้าใจองค์กรด้วยกันเองได้ดีที่สุดว่าต้องเอากันถึงขนาดนี้เลยเหรอผมก็สงสัยนะใช่คือยุคนึงสมัยนึงทหารเนี่ยมันมีหลายขั้วใช่ไหมเวลาเล่นกันมันก็จะมีพื้นที่ให้พอหายใจหายคอได้บ้างคือเขาไม่ดันกันจนไม่เอาถึงตายกันไปข้างนึงแต่คำถามนะเวลานี้ก็คือว่าสีกากีเนี่ยมันมีวัฒนธรรมแบบนั้นไหมหรือเอากันให้ตายไปข้างนึงคือจากข้อมูลที่เปิดออกมาเนี่ยตายนะครับก็ไม่ตายคนเดียวอ่ะตายเป็นหมู่คณะเลยอ่ะเอาแล้วมันจะพังกันทั้งหมดเนี่ยทั้งที่ตอนนี้ความรู้สึกของคนต่อแวดวงตำรวจมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีอยู่แล้วเท่าไหร่เนี่ยแล้วยิ่งมีกรณีนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญครับต้องมาคุยกันนะขยายความกันในมุมของตำรวจวันนี้เลยชวน2คนใช่ไหมสองคนเลยมีผู้การแต้มคนนึงแล้วก็คุณสุพิสารอีกคนนึงอดีตผู้การกองปราบมาคุยกันว่าตำรวจเวลาเขามองเข้าไปในเวลานี้เนี่ยเขาเห็นอะไรเขาอาจจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นเอาถึงตายจริงเหรอเอากันอย่างนี้ใช่ไหมมีนับรุ่นกันแล้วใช่ไหมมันโอ้เนี่ยอันนี้สงสัยนะครับที่สำคัญคือการว่านี่นายกคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเอานายกบอกว่าจบแล้วจบแล้วนี่ห้ามไม่ต้องสัมภาษณ์ด้วยแล้วนี่พยายามปาล์มด้วยคือนักข่าวก็ไม่ได้สัมภาษณ์แล้วนะตอนนี้แต่มีคนมาเปิดให้ไงตั้งโต๊ะแถลงมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละฮะประเด็นนี้กับอีกส่วนนึงโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องชาว LGBTQ+ ทุกคน
วันนี้กฎหมายสำคัญผ่านกฎหมายวาระที่3แล้วประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์พรบสมรสเท่าเทียมซึ่งท่านผู้ชมฮะสู้กันมายาวนานมาก23ปีนะฮะบอกลบนิดหน่อยแต่ก็ประมาณนี้23ปีนะครับผ่านแล้ววันนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วความน่าสนใจคือมันเป็นการผนึกกำลังกันนะของทั้งสภาอาจจะมีบางส่วนในเรื่องของหลักการศาสนาที่อาจจะเห็นต่างแต่ว่าโดยภาพใหญ่ผ่านแล้วคือเราเรียกว่าเอกฉันท์ได้ไหมล่ะก็เอกฉันท์นะ400อ่ะ400อ่ะ400จาก500อ่ะก็เอกฉันท์นะครับเพราะฉะนั้นมันนี่แหละครับเป็นกฎหมายสำคัญอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามีมุมอะไรน่าสนใจจากกฎหมายเรื่องนี้บ้างนะครับแต่โดยหลักใหญ่ใจความสำคัญประมาณนี้ 3-4 เรื่องใหญ่ๆผมเพิ่งนึกออกครับวันนี้ลืมเฉลิมฉลองให้ทีมงานเปลี่ยนไฟข้างหลังเป็น7สีทำได้ไหมทำได้ทำได้ระหว่างคุยไปจัดได้ไหมทำได้โอเคให้ทีมงานมากดให้ตื่นเต้นไปด้วยเลยเนี่ยโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ส่วนคำถามโพวันนี้ก็เกี่ยวกับตำรวจใช่ไหมครับคือเรื่องของการแก้ปัญหาตำรวจเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยพูดกันมายาวนานแล้วนี่ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะสิเริ่มรู้สึกลิบลี่ลิบลี่ลงเรื่อยคุณยังมาดับความหวังผมโอเคโอเคถามท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมคิดว่าพรรคการเมืองพรรคไหนเนี่ยจะสามารถผลักดันการปฏิรูปตำรวจให้เกิดขึ้นได้จริงเอาเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าไอ้พูดกันเนี่ยก็พูดกันทุกพรรคแล้วก็พูดกันมาทุกรัฐบาลนะฮะแต่ในเชิงปฏิบัติอ้าวเห็นๆกันอยู่ถามว่าพรรคไหนจะผลักดันการปฏิรูปตำรวจได้จริงฮะมันนี่มี3ช้อยครับนะเพื่อไทยก้าวไกลหรือพรรคอื่นๆครับเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสองพักนี้นะบางทีมันอาจจะยากให้พักทางเลือกเขาบ้างให้พักอื่นบ้างอาจจะทำได้ก็ได้ถ้าไม่ใช่สองพักนี้ครับแสดงความเห็นเข้ามาครับพักการเมืองใดจะผลักดันการปฏิรูปตำรวจได้สำเร็จจะเป็นเพื่อไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นพักหลักในเป็นแกนนำรัฐบาลครับนะครับหรือจะเป็นก้าวไกลพักหลักในฝั่งของฝ่ายค้านนะหรือจะเป็นพักอื่นๆนะครับที่จะสามารถนำเสนอตรงส่วนนี้ได้ก็ลองแสดงความเห็นเข้ามานะครับว่าคิดเห็นอย่างไรเชื่อใครคาดหวังกับใครนะครับทั้งใน YouTube มติชน TV แล้วก็ Facebook The Politics ครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทำโพลเสร็จก็อย่าลืมเข้ามาซัพพอร์ตการพูดคุยกันตลอดทั้งรายการ3ช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็รวมไปถึงใน TikTok มติชน TV นะครับนี่คือ3ช่องทางสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีคุณพันนาคุณวิโรจน์คุณนามามินะครับพี่ดำนะครับคุณเทลสตอรี่นะคุณอัชนะครับคุณอินดี้ที่เข้ามาแล้วนะครับทุกท่านเลยแล้วก็ใน Facebook สวัสดีคุณนิกรนะครับคุณ Democracy คุณพรอนันต์นะครับคุณนิรันนะคุณนิกรบอกไม่มีพรรคการเมืองใดปฏิรูปได้ครับโอ้โหนี่จี๊ดใจเลยจี้เลยจี้ใจดำเลยจี้ใจดำเลยครับนะฮะจี้ใจดำเลยโอเคโอเคอ่ะว่ากันก็ลองแสดงความเห็นกันละกันนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะทีนี้เข้าประเด็นเอาเรื่องแรกก่อนจะไปตำรวจขอแวะมาก้าวไกลสักนิดนึงเพราะว่าผมว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นผ่านคำพูดของคุณชัยธวัฒน์วันนี้เนี่ยน่าสนใจคือวันนี้บอกก่อนมันมีงานเป็นงานเสวนาวิชาการเสวนาวิชาการนะหัวข้อก็คือว่าพรรคการเมืองสร้างชาติอันนี้นี่กกต.จัดจัดขึ้นโดยกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะคือเนี่ยเสวนาเรื่องพรรคการเมืองสร้างชาติแล้วก็จะเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการพรรคการเมืองไปในงานเดียวกันด้วยแต่โฟกัสหลักมันอยู่ที่เวทีเสวนานี่แหละฮะก็วันนี้คนมาร่วมงานเยอะนะครับคนการเมืองเนี่ยส.ส.หลายพรรคก็มาส่วนบนเวทีก็อย่างที่เห็นแล้วครับมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินจากเพื่อไทยมีคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะครับจากภูมิใจไทยแล้วก็มีอาจารย์วุฒิสันตันชัยอดีตเลขาพระปกเกล้า4คนนี้ขึ้นมาคุยกันบนเวทีมีอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการแต่ผมจะขอโฟกัสไปที่คุณชัยธวัฒน์เป็นหลักเพราะว่าเนื้อหาที่ปรากฏผ่านปากคุณชัยธวัฒน์2เรื่องใหญ่ๆน่าสนใจนะครับปรากฏพอมาถึงคิวของคุณชัยธวัฒน์อาจารย์วีระก็ยกให้เลยเปิดมาปรากฏว่าแค่เปิดมาเนี่ยนะฮะประโยคแรกเนี่ยแกก็เอาเลยแกก็เอาเลยฮะอ่ะลองไปดูว่าแกพูดอะไรนะเล่นอะไรใครแซวอะไรใครครับลองไปฟังดูฮะอันดับแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก่อนนะครับที่
ยังให้เกียรติเชิญพรรคการเมืองที่กตเองเห็นว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็เสนอให้ยุบพรรคซึ่งหมายความว่าในแง่นี้คนนี้เนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึง เราพูดถึงในแง่ระบบโดยตำแหน่งซึ่งในแง่นี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ไม่น่าจะมีบทบาททำให้การเมืองดีแล้วก็สร้างชาติด้วยในทางตรงข้ามเราถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่กำลังทำลายชาตินะครับแล้วก็สร้างการเมืองที่ไม่ดีซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมีนัยยะที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่นะครับประโยคแรกก็เอาเลยฮะโอ้โหขอบคุณที่ยังเชิญมาไม่แล้วมันตอบย้ำตรงนี้ว่าโอ้แสบจริงๆขอบคุณที่กกต.เชิญพรรคการเมืองที่กกต.เห็นว่าล้มล้างกับปกครองและกกต.เป็นคนยื่นขอให้ยุบแสบจริงๆโอ้โหและอาจารย์วีระแกก็เป็นนะแกปั่นต่อนะขยี้อีกแถวหน้าเลยครับไม่ใช่ผมประธานกกต.แถวหน้าเลยวันนี้มากันครบเลยคุณอิทธิพรคุณแสวงคุณแสวงเลขากกต.ผมจะไปเรียกแกนะแหวงตลอดคุณแสวงนะฮะเลขากกต.นั่งกันอยู่ครบครับอาจารย์วีระบอกนี่คนนี้ตัวเด็ดไม่ใช่ผมนี่แต่วันนี้นะคือปกติคนเนี่ยจะสังเกตว่าคุณจะวัดแกเป็นเคยเรียกอะไรนะโคราชหรอโคราชแกจะหน้านิ่งแกไม่ค่อยมีอารมณ์วันนี้จังหวะที่แกพูดอ่ะดูตากันสิดูรอยยิ้มแกสิลองดูอีกทีนะไม่ต้องปล่อยเสียก็ได้ดูจังหวะรอยยิ้มกับสายตาที่แกส่งมาถึงกกต.ตั้งใจอ่ะโอ้โหจิกสุดๆผมสังเกตเอาจริงๆปกติแกหน้าก็ไม่มีอารมณ์วันนี้แกจิกสุดๆเต็มที่อ่ะนี่คือภาษาวัยรุ่นคือลากออกมาตบกลางสี่แยกขนาดนั้นเลยนะเออแต่ก็กลางเวทีอ่ะแล้วเวทีกกต.ด้วยไงใช่เออคาบ้านหรือเปล่าเนี่ยเออแพ้ครับอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเมื่อวานเออนี่เนี่ยลากมาเสียบเลยใช่นะดอกนี่แค่ดอกแรกนะเปิดมาพอถึงจังหวะของคุณชัยวัฒน์นี่แค่ดอกแรกแกก็จัดก่อนเลยบอกขอบคุณนะครับที่ยังเชิญมาทั้งที่เห็นว่าพรรคเราเป็นพวกเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยก็ยังเชิญมาครับโอเคนี่ประเด็นที่หนึ่งทีนี้ระหว่างเวทีแกก็พูดหลายเรื่องนะครับคือเรียกว่าวัตถุประสงค์หลักของเวทีคือพูดกันถึงเรียกว่าความแข็งแรงของพรรคการเมืองอ่ะพรรคการเมืองสร้างชาติเนี่ยแกก็พูดหลายเรื่องนะครับข้อเสนอนะฮะแกบอกว่าการทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอเนี่ยมันเป็นการลดทอนอำนาจประชาชนผ่านระบบการเลือกตั้งแต่ว่าถ้ามันส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อความเข้มแข็งและอำนาจของประชาชนนะครับซึ่งก้าวไกลก็พยายามพัฒนาตรงส่วนนี้ด้วยนั่นประเด็นหนึ่งยังมีเรื่องของที่แกเสนอบอกว่าไอการไปแบ่งการเมืองไทยเป็นลักษณะแบบว่าฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายสนับสนุนเผด็จการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หยาบมากนะหยาบในที่นี้มันไม่ได้ละเอียดลงลึกไงแกบอกเราควรเลยจุดนั้นได้แล้วควรเอานโยบายเป็นหลักครับแต่ว่าเราก็ยังไม่พัฒนาไปถึงจุดนั้นยังวนในจุดเดิมๆก็หวังว่าอนาคตอันใกล้เราควรเดินไปถึงจุดนั้นได้แล้วคือสู้กันในเชิงนโยบายไม่ควรมาแบ่งกันด้วยฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าฝ่ายสนับสนุนเผด็จการนี่เหมือนเราก็โดนนิดๆนะ มันเป็นความเข้าใจโดยง่ายไงแต่เอาแหละแกบอกว่าควรสู้กันโดยนโยบายและแกก็ยังบอกด้วยว่าเสนอนะอันนี้เสนอบอกว่าอย่าสร้างความหยุดชะงักให้กับพรรคการเมืองบ่อยๆครับการออกแบบกฎกติกาที่มันยุบยิบไปหมดเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการสร้างระบบการเมืองที่มันเข้มแข็งถ้าเราออกแบบกติกาด้วยพื้นฐานที่มันไม่ไว้วางใจประชาชนและต้องการพยายามคุมอำนาจสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยให้อยู่ใต้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยเป็นคุณพ่อรู้ดีไปหมดเนี่ยดอกที่3ว่าการเมืองที่ดีเป็นอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญนี่แกเสียบอีกทีนึงแล้วนะโอ้วันนี้เสียบหลายดอกเป็นคุณพ่อรู้ดีวันนี้ถือมีดไปคุยไปตั้งแต่เปิดเวทีมีจังหวะก็เอาซะหน่อยหนึ่งนะบอกอยากเป็นคุณพ่อรู้ดีไปหมดว่าการเมืองที่ดีเป็นอย่างไรตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนี่ก็ฝากไปยังกกต.ครับนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาระหว่างการพูดคุยที่อาจารย์วีระแกก็พยายามถามแล้วก็คุยกันถึงเรื่องนี้การสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งปรากฏช่วงท้ายคุณเอ็กซ์ท่านผู้ชมมันเป็นจังหวะที่เนื้อหาหลักมันคุยครบหมดแล้วอาจารย์วีระบอกอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะถามอะไรที่มันไม่อยู่ในสคริปต์แล้วนะอยากคุยอะไรคุยอยากแลกเปลี่ยนอะไรพูดอยากถามอะไรถามแกก็ถามมาเลยเรื่องยุบพรรคเรื่องยุบพรรคอันนี้รายละเอียดโดยกว้างอะนะเรื่องยุบพรรคปรากฏอยู่ๆคุณชัยวัฒน์แกก็พูดขึ้นมาเรื่องนึงแล้วแกก็ย้อนให้ฟังเหตุการณ์ตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกล
เป็นการพูดที่บอกว่าไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยในทางแจ้งนะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยวันนี้จะขอพูดเป็นความลับที่อยู่ในใจจากก้าวไกลเป็นความลับที่อยู่ในใจจากชัยธวัฒน์อ่ะลองไปดูว่าความลับที่ว่านั้นเนี่ยมันคือความลับอะไรอ่ะลองฟังดูฮะคือมันมีธงทางการเมืองมาก่อนแล้วถ้าเราไม่นาอีฟกันทางการเมืองนะครับเพียงแต่ว่ามาหาเหตุอะไรก็ได้ที่จะหาได้ในระหว่างทางเท่านั้นเองฮะหมายความว่าคืออาจารย์เชื่อไหมผมพูดอย่างนี้เลยผมก็ไม่เคยเล่ากับใครนะพูดเลยพูดให้หมดเลยหลังการเลือกตั้งปี62ไม่นานนะครับสภาไม่เปิดเลยมีคนอ้างว่าเป็นคนของผู้มีอำนาจบอกเนี่ยบอกว่าชอบมากเลยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันอยู่ต่อนะแต่ขออย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมซึ่งขออนุญาตไปลงรายละเอียดโอเคโอเคนะถ้าไม่ยอมเดี๋ยวคนนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่จะติดคุกติดตารางก่อนเปิดสภานะครับมีการพูดกันบอกว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้คุณธนาธรเข้าสภาผมยังคิดไม่ออกเลยตอนนั้นว่ามันจะทำยังไงวะสภามันก็จะเปิดอยู่แล้วเนี่ยเออจริงเยอะแต่สุดท้ายทำได้ทำได้ใช่ไหมฮะเรื่องถือหุ้นสื่อเรื่องถือหุ้นสื่ออ่ะยุบพรรคเรื่องเงินกู้เป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในครับแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้ยังไงวันนี้บอกแล้ววันนี้บอกแล้วแต่ก็ยังมีบางรายละเอียดที่ลงไม่ได้ระบุรายละเอียดไม่ได้นะระบุรายละเอียดไม่ได้วันนี้เนี่ยถ้าเอาข้อความต่างๆที่คุณชัยธวัฒน์พูดตั้งแต่เปิดรายการจนปิดรายการเสียเวลาละดูเดือดมากวันนี้ชักดาบแรกแทงจ้วงเข้าไปที่กกต.ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยๆหมุนมีดเสียบหมุนมีดไปเรื่อยเลือดเย็นมากจนกระทั่งคาเวทีกกต.จนกระทั่งท้ายสุดดาบสุดท้ายปาดคอแล้วเก็บดาบเลยแต่ปาดนี่ไม่ใช่ปาดกกต.นะปาดรอบวงนะปาดหมดเลยปาดรอบวงเลยโหดมากวันนี้นี่มีคนแซวบอกนี่คือไม่ต้องกักอะไรแล้วใช่ไหมคือรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าต้องเจออะไรมาโดนแน่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอะไรคือวันนี้มีอะไรพูดให้หมดอาจารย์วีระแกก็รู้งานพูดไปเลยครับพูดให้หมดเลยครับแม่วันนี้แกสายปั่นจริงๆบิ้วได้หมดเลยคุณชัยธวัฒน์แกก็เอาด้วยไงบอกอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนึงที่ไม่เคยเล่าให้ฟังครับไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยคือบอกว่าการยุบพรรคเนี่ยทั้งอนาคตใหม่ทั้งก้าวไกลเนี่ยมันมีธงมาอยู่แล้วมีธงถ้าไม่ไล่เดียงสาทางการเมืองโดยสักเกินไปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีธงมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาเหตุเอาระหว่างทางครับแล้วแกก็เล่าย้อนสมัยอนาคตใหม่ไงบอกว่าเนี่ยมีคนมาคุยเลยบอกชอบเหมือนกันนะอนาคตใหม่อ่ะแต่ว่าอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมมีข้อแม้คุณธนาธรต้องไม่เข้าสภามันมีว่าขอว่าอย่าเสนอนู่นนี่นั่นไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออยากไม่อยากให้ธนาธรเข้าสภาครับถ้าดื้อนะถ้าไม่เป็นเด็กดีนะโดนนะไม่มีที่อยู่นะไม่มีแผ่นดินอยู่นะติดคุกนะปรากฏแล้วฟังไหมล่ะนี่ไงก็เลยเป็นอย่างนี้ผลออกมาแบบนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ไงคุณชัยธวัฒน์เลยบอกต้องเอามาเล่าเนี่ยมันมีทงมาแล้วจังหวะที่คุณชัยธวัฒน์บอกผมขอเล่าเนี่ยผมเชื่อว่าในห้องประชุมวันนี้ลุ้นกันหมดเลยนะก็คุณดูคุณปิคุณพลาดอนเด็กภูมิใจไทยนั่งข้างๆนั่งยิ้มไปฟังไปนั่งยิ้มไปคนลุกเลยว่าจะคุยอะไรว่าคุยไปนะฟังไปนั่งยิ้มไปแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคุณชัยธวัฒน์พูดลักษณะแบบนี้ในเวทีเปิดแบบนี้นะถึงแกก็พูดเองว่าไม่ค่อยเล่าที่ไหนคือวันนี้เติมไว้ว่าในทางแจ้งทางลับก็มีเล่าบ้างเป็นการปล่อยของอ่ะเป็นการปล่อยของคือถ้าคิดว่าเป็นการปล่อยทิ้งทวนก็คิดได้นะก็คิดได้ก็คิดได้ว่าคือในจังหวะมันมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วคุณชัยธวัฒน์แกเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคที่ครับถ้าก้าวไกลโดนแกก็โดนด้วยเพราะฉะนั้นก็เต็มที่มีความลับที่อยู่ในใจจะไปล้อแกเป็นโคราชหน้านิ่งไม่ได้แล้ววันนี้ไม่นิ่งด้วยวันนี้ไม่นิ่งวันนี้แสบด้วยโคราชติดอาวุธแล้ววันนี้แสบวันนี้แสบนะก็ผมว่าก็คงสะอึกกันไปหลายคนนะวันนี้ครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงวันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับใครอยากฟังเต็มๆเรามีนะเดี๋ยวใน YouTube มติชน TV ครับมีให้ฟังกันสำหรับวงเสวนาตรงนี้คนอื่นพูดหลายเรื่องก็น่าสนใจแต่บังเอิญวันนี้คุณชัยธวัฒน์แกกินรอบวง MVP แกแฉรอบวงเลยวันนี้นะอ่ะนี่เรื่องของก้าวไกลกับอีกส่วนนึงมีที่เกี่ยวกับก้าวไกลนิดเดียวมันมีภาพยนตร์เรื่องเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Breaking the Cycle จริงๆเรื่องนี้มันเริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยสักพักแล้วแหละใช่มั้ยมันเป็นภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกความพยายามในการหยุดวงจรรัฐประหารโดยเล่าเรื่องผ่านคุณธนาธร
อนาคตใหม่แล้วก็อนาคตใหม่กระทั่งว่ามันมีการยุบอนาคตใหม่เกิดขึ้นมาสู่ก้าวไกลเนี่ยนะเขาก็บันทึกเรื่องราวตรงนั้นไว้แล้วเป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์จริงๆนะคือถ่ายเนี่ยคือเป็นการถ่ายตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่พักอนาคตใหม่ใช่เป็นแนวด็อกคิวเมนทารีเป็นแบบสารคดีภาพยนตร์สารคดีนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นพุ่มกับ2คนคือคุณเอกพงศ์สารานิเศษแล้วก็คุณธนกฤตดวงมณีพรครับเป็น2พุ่มกับที่เขาทำขึ้นมาประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาล Hot Dogs Canadian International Documentary Festival นะมันเป็นเทศกาลสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือจัดขึ้นที่แคนาดาครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกนำไปฉายนะครับในรอบปฐมทัศน์โลกด้วยน่าสนใจเพราะว่าฟุตเทจที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นฟุตเทจที่เกิดขึ้นจริงเป็นการบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าถ่ายจากเหตุการณ์จริงๆบางส่วนใช้โดยเอาฟุตเทจจากสำนักข่าวมาผสมด้วยคือเขาไม่ใช่การเซตขึ้นมาไม่ใช่การเซตขึ้นมาถ่ายใหม่ถ่ายเรื่องจริงมันเป็นด็อกคิวเมนทารีไงมันคือการถ่ายเก็บภาพตั้งแต่วันเริ่มต้นพักอ่ะใช่ใช่ใช่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่คงจะมีการนำกลับมาฉายในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการเล่าอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากการแทรกแซงจากนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เราติดตามครับเอาโดยง่ายก็คือว่าคนในก้าวไกลคนในอนาคตใหม่เดิมเนี่ยไม่มีใครมายุ่งอ่ะจะใส่อะไรก็ใส่ไปมันเป็นการถ่ายทอดผ่านมุมมองของผู้กำกับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับก้าวไกลแล้วมันมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้พอดีวันนี้ก็เลยหยิบมาเล่าสักนิดมีรายงานบอกว่าจะฉายในไทย6มิถุนา67กลางปี6มิถุนา67ก็สักกลางปีน่าจะได้ดูกันโอ้โหนี่แต่บอกไว้ก่อนทำลายเวลาสิอะไทม์ไลน์เวลานะหลังพฤษภานะหลังพฤษภาบอกว่ามีนัยยะไทม์ไลน์เวลานะมีนัยยะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นก้าวไกลจะยังอยู่หรือเปล่าครับครับอ่ะแต่บอกล่วงหน้าสักนิดว่าผู้กำกับ2คนนี่เราติดต่อเนิ่นๆไว้แล้วครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะชวนมาคุยถ้ามีโอกาสนะเพราะตอนนี้แกงานยุ่งอยู่นะครับอ่ะนี่เรื่องของก้าวไกลแล้วก็คุณชัยธวัฒน์มาถึงอีกเรื่องนึงคุณเอ็กตำรวจสีกากีตำรวจร้อนมากเรื่องกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นภาพทั้งการกอดเอวโอบกันสรุปนี่ที่ดูกันนี่คือละครหรือเปล่าผมกำลังคิดว่าใครเป็นคนเขียนบทละครหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมีพุ่มกลับหรือเปล่ามันดราม่ามากเลยจริงแล้วขักสวัสดนะ กอดเอวกันแถลงร่วมกันอีกวันหนึ่งโดนเด้งคู่กันเหมือนจะจบเหมือนจะจบเพราะว่านายกเด้งทั้งผบตรทั้งรองผบตรไปช่วยงานสำนักนายกทุกอย่างก็ดูเงียบไปสองสามวันมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน3คนมีรักษาราชการผบตรเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้แล้วนายกก็สั่งว่าทุกคนไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้พอแล้วพอบอกสื่อด้วยคุณอย่าถามพอได้แล้วฟังจากผมพอได้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมา2วันจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยทนายตั้มครับสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งแกหายหน้าไปพักนึงแล้วนะแกเงียบไปมันมีล่าสุดมันมีกรณีกับชูวิทย์ไงคุณชูวิทย์อ่ะแล้วก็หายไปใช่แล้วก็หายไปแล้วแกอยู่ดีก่อนเมื่อวานเนี่ยแกก็นัดนักข่าวบอกผมมีเรื่องจะแถลงผมมีเรื่องจะแถลงที่สำนักงานทนายความของเขาครับจะแฉเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแวดวงตำรวจทั้งหมดโดยไม่เกรงกลัวต่ออะไรทั้งสิ้นไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวด้วยเสร็จแล้วเมื่อวานแกก็เปิดสไลด์แถลงนั่งโต๊ะนักข่าวก็ไปรอกันครึบนะฮะก็ปรากฏว่าที่แกแถลงข้อมูลเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงการรับส่วยจากธุรกิจผิดกฎหมายบ่อนการพนันผับบาร์รวมถึงขนาดถึงอะไรเรียกว่าเซ็กครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมด18รายการอ่ะแต่อันนี้รวมถึงที่คุณเอกพูดด้วยใช่นั่นแหละที่มีการจ่ายเงินแล้วแบ่งเป็นอะไรภูมิภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางมีคนคอยรับมีเป็นระบบระเบียบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายตำรวจระดับสูงแกใช้คำว่าบิ๊กตอบิ๊กต่อเต่าบิ๊กต่อเต่าและมีลูกน้องยศนายดาบและยศพันตำรวจโทเป็นคนถือบัญชีม้านะครับซึ่งธุรกิจเหล่านี้เนี่ยส่งสวยกันเนี่ยทุกวันที่25วงเงินเป็นร้อยล้านวงเงินเป็นร้อยล้านทนายตั้มเนี่ยบอกแล้วบอกว่าคือเข้าใจเรื่องนี้ถ้าออกมาพูดเนี่ยมันกระทบแน่ปรึกษาครอบครัวแล้วเพราะหลายคนบอกเฮ้ยทนายตั้มไม่กลัว
ครับพูดแบบนี้คือมันไม่รู้นะคนที่จ้องเขาไม่พอใจสมมติเขามีมันเป็นจริงนะเขาไม่พอใจทนายตั้มก็อยู่ในที่สว่างไอ้คนจะทำมันอยู่ที่มืดไม่กลัวเหรอเขาบอกเขาปรึกษาแล้วว่ารู้ว่าผลที่จะตามมายอมเจ็บให้สังคมเปลี่ยนแปลงแล้วครั้งนี้ยืนยันนะไม่มีใครอยู่เบื้องหลังที่ต้องตอบนี้นะเพราะนักข่าวเนี่ยก็ถามต่อนี่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กป่ะบิ๊กโจ๊กเป็นคนหนุนหรือเปล่าบิ๊กรับงานบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูสายสัมพันธ์เนี่ยแกก็ยอมรับเองว่าแกก็สนิทกับบิ๊กโจ๊กอยู่มีความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กอยู่ในฐานะเพื่อนกันเนี่ยคนรู้จักกันเนี่ยะนะฮะแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยออกมาแฉแบบนี้เนี่ยคือรับงานมาไหมหนึ่งรับงานมาไหมสองเอาข้อมูลจากบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเพราะตัวทนายตั้มเองจะไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนใช่ไหมคนก็คิดอยู่โอ้โหนี่มันข้อมูลเชิงลึกรู้แม้กระทั่งชื่อของหน้าห้องอ่ะแล้วไปส่งเงินกันที่ไหนบอกรายละเอียดทุกจับไปหมดเลยนะซึ่งแกบอกว่าไม่เกี่ยวกันกับบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังบอกเลยว่านี่ทนายตั้มถ้าเปิดข้อมูลนี้มานะเดี๋ยวไม่ได้กลับตำรวจเดี๋ยวตัวแกจะไม่ได้กลับยังพูดอยู่เลยนะแต่ก็ยืนยันว่าจะเปิดนี่คุณอ๊อกครับมันไม่จบน่าสนใจสงครามนี้ไม่จบคือมันมีสัก 2-3 ประเด็นนะนะหนึ่งก็คือว่าทนายตั้มแกบอกว่าแกไม่เกี่ยวเอ้ยแกบอกว่าแกไม่เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กคือออกมาเนี่ยคืออยากจะแฉอยากจะพูดความจริงแกบอกอยากเพื่อสังคมเพื่อสังคมถ้าสังคมมันดีขึ้นถ้าการแฉของเขาและสังคมมันดีขึ้นต่อให้ตัวเองต้องเจออะไรไม่เป็นไรแต่คิดสาระตะตัวแล้วมันมีผลตรงนี้คือทำให้สังคมดีขึ้นขอพูดแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรับงานหรืออะไรออกมาอันนี้คือคำชี้แจงจากส่วนของทนายตั้มทีนี้ในแง่ของความรู้สึกหรือว่าความเชื่อของสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนของคนที่เขาจะฟังและตัดสินกันเองว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมเพราะด้านหนึ่งอย่างที่บอกว่าด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่รู้จักกันระหว่างทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กครับพอมันมีอย่างนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะทำให้เกิดข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นว่าเฮ้ยคุณอะไรหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการไงว่าก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กก็เคยพูดใช่ไหมล่ะบอกว่าถ้าอย่าให้ต้องแฉนะอย่าให้ต้องแฉนะเพราะมันจะกระทบกระเทือนกันไปทั้งองค์กรใช่พังทั้งองค์กรอ่ะประเด็นเนี้ยมันมาผนวกกับข้อมูลที่พอทนายตั้มแกเอามาเปิดเนี่ยนะแกเอามาแฉเนี่ยแล้วชื่อที่มันไปเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่เกิดขึ้นมันชัดคือรอบนี้แกไม่ได้ใช้ตัวย่อนะแกก็ใส่ชื่อเต็มมาทั้งนายตำรวจที่รับทั้งในระดับชั้นประทวนนายดาบก็มีเยอะหรือคนที่เกี่ยวข้องเป็นคล้ายๆบัญชีม้าที่รับเนี่ย ก็มีการเปิดเผยชื่อกันชัดครับตอนแรกไอ้ที่พูดกันว่าอย่างที่คุณเอ็กพูดอ่ะว่าถ้าเปิดมาเนี่ยผมตายหมดเอ้ยตายกันทั้งจำนวนชาติผมก็พยายามแบบเอ้ยมันคงไม่เอาถึงขนาดนั้นหรอกตำรวจจะฆ่ากันเองขนาดนี้เลยเหรอรุ่นน้องนะจะใส่กันเองขนาดนี้เลยเหรอแต่พอเห็นทนายตั้มใส่วันนี้ผมชักจะไม่ค่อยแน่ใจแล้วทนายตั้มไม่ได้เป็นตำรวจใช่ไหมโอ้โหสงสัยจะงานนี้จะหนักหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ผมก็ตั้งไว้อยู่ในใจเหมือนกันว่าโอ้นี่จะเอากันให้ตายใช่ไหมงานนี้เนี่ยแล้วปรากฏวันนี้มันมีที่ไปสั่งย้ายอีกไงคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีชื่ออยู่ในที่ทนายตั้มเขาแฉเนี่ยดาบเดิบอะไรเนี่ยมันยิ่งบวกไปใหญ่เลยมันก็ยิ่งทำให้สังคมสงสัยอ้าวแล้วสรุปคือยังไงเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นซึ่งไอ้ปัญญาผมสองคนเนี่ยคงจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรตำรวจเราไม่ใช่ตำรวจแบบลึกหรอกว่าจุดที่มันเกิดขึ้นมันจะไปสู่จุดไหนมันจะเอากันขนาดนี้ใช่ไหมเลยต้องเอาตำรวจมาคุยอดีตตำรวจมาคุยใช่วันนี้ต้องรบกวนเลยฮะครับเจ้าตัวครับพลตรีวิชัยสัมภัยนะครับการแต้มนะครับสวัสดี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 ครับได้ยินไหมครับชัดเจนครับชัดเจนครับชัดเจนครับโอ้ตอนนี้ครับผู้การแต้มครับดูเหมือนว่าหยุดกันไม่อยู่แล้วนะฮะทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนี่จะไปสู่จุดไหนนี่จะตายกันข้างนึงเลยไหมฮะเนี่ยครับคือผมบอกแล้วว่าในวันที่บอกแถลงข่าวดีกันกอดเอวกันมันไม่มันบอกว่าแล้วจะเซตซีโร่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้เปล่าครับคดีความมันเดินแล้วบางคดีไปอยู่ปปช.ครับบางคดีไปอยู่อัยการครับบางคดีอยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วคุณจะหยุดได้ยังไงเมื่อคดีความมันเดินแล้วคุณจะเอาสมมวลไปเผาอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ฮะดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้องค์คาพยพต่างๆของสองฝ่ายอ่ะครับก็จะต้องสู้กันต้องหาหลักฐานมาสู้กันนะครับครับงั้นตอนเนี้ย
มันเหมือนสู้กันทางสื่ อใช่ไหมครับครับใช่สู้กันทางสื่ อเพื่อเอาสื่อมาเป็นมวลชนเอาสร้างกระแสเพื่อให้ด้อยค่าคนนั้นเอาคนนั้นได้เปรียบคนนี้เสียเปรียบนี่ผมพูดทั้งสองฝ่ายโอเคแต่ยังไม่ได้สู้กันในศาลเลยพนายทนายต่างๆก็มาสู้นอกศาลหมดครับเอาหลักฐานมาปงมาเปิด ซึ่งความจริงมันต้องสู้ในศาลนะครับเออใช่ไหมไอ้ดังนั้นมันก็เลยไม่หยุดไงเพราะต่างคนตูนเต้าต่ำเปิดแผลเปิดแผลแผลไปแล้วผมถามว่ามันจะหยุดได้ไงมันจะจบได้ยังไงผมเลยบอกว่ามึงจริงๆมันจบไม่ได้หรอกต้องจบที่ศาลปฏิบัติตามกฎหมายให้ตรงไปตรงมาใครผิดเอาผิดใครถูกว่าถูกใครชั่วว่าไปใครเลวว่าไปคนดีว่าไปแล้วมันก็จะจบเองศาลจะใช้ดุลพินิจเองว่าใครผิดใครถูกครับก็ถามว่าตอนนี้คุณจะเชื่อกระบวนการไหนอ่ะบางคนบอกจะเชื่อปปช.ไว้ปปช.ก็คนเขาวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าคุณไม่คนไม่ตรงจะไปเชื่อตรงนั้นฝ่ายนี้ก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องตรงนั้นการเมืองคนนี้บอกจะไปเชื่อพนักงานสอบสวนหาว่าอีกพวกนึงกันแกล้งแล้วผมว่าจะทำยังไงดังนั้นทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำให้ตามกฎหมายครับครับอย่างพนักงานสอบสวนที่ดำเนินคดีของอะไร BNK อะไร BNK อะไรต่างๆก็ดำเนินการกฎหมายกฎหมายว่าไงก็ดำเนินการตามกฎหมายครับผู้ที่ถูกกล่าวหาคุณก็ต้องไปสู้ที่ศาลครับไม่ได้มาสู้นอกศาลนะจะมีคำสั่งให้ยกเลิกอะไรไม่ได้นะสิ่งที่คนที่พูดมาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่เคยอ่านกฎหมายเลยพูดอย่างเดียวไม่ถูกต้องกันแกล้งกันหรือเปล่าคุณจะกันแกล้งไม่กันแกล้งคุณมีสิทธิ์ที่จะฟ้องทั้งนั้นก็ไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรมทำไมคุณไม่สู้กันตามกระบวนการเนี่ยเพราะเวลาพนักงานสอบสวนเนี่ยเอาละเดี๋ยวถามพี่แมวได้เวลาคนมาแจ้งความคุณจะทำยังไงท่านรู้ไหมพนักงานออกสอบสวนนี่มีอำนาจอยู่4อย่างครับเมื่อมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษคือสั่งฟ้องครับตามที่พยานหลักฐานที่สืบสวนมาสั่งฟ้องส่งให้อัยการครับฟ้องศาลหรือถ้าเป็น157 149ก็รวบรวมให้ปปช.ปปช.ชี้มงชี้มูลไม่ชี้มูลก็ว่าไปใช่ชี้มูลก็ส่งอัยการฟ้องฮะใช่มั้ยแล้วพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อย่างนี้ ผมถามใครจะสั่งพนักงานสอบสวนเป็นอื่นได้ไม่ได้ อันที่สองครับและพนักงานสอบสวนอย่าหยุดนะถ้าหยุดคุณก็ตายเหมือนกันโอ้ครับดังนั้นพนักงานสอบสวนอันที่สองก็คือสั่งไม่ฟ้องครับครับถ้าพยานหลักฐานไม่ถึงก็สั่งไม่ฟ้องก็ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาเหมือนกันครับนี่จะเกี่ยวถ้าไม่ใช่คดี157นะครับหรือถ้าเห็นว่าสั่งฟ้องก็ส่งศาลอีกอันนึงพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นได้ก็คืองดการสอบสวนครับแต่นี้การจะงดการสอบสวนมันต้องเป็นผิดเรื่องอะไรเช่นหาตัวคนร้ายไม่ได้จับกุมตัวคนร้ายไม่ได้ก็ให้งดการสอบสวนตามที่กฎหมายกำหนดว่าทำเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วงดการสอบสวนก่อนจนกว่าจะจับกุมคนร้ายได้อันที่สามเห็นควรในงดการสอบสวนก็คือคดีที่เราไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดอย่างคนมาขึ้นบ้านขโมยของเราไปเราสืบสวนพักหนึ่งเราไม่รู้ตัวแล้วก็เห็นควรในงดการสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดสองอย่างนั้นพนักงานสอบสวนมีสี่อย่างแล้วผมถามคนที่เกี่ยวข้องมึงจะแถลงทำไมวะรู้กฎหมายทุกคนจะรู้ทำไมถ้ามึงสู้ต้องรู้ที่ศาลนี่คุณมาแต่แบงคุณทำให้แตกแยกความสามัคคีทำให้องค์กรเสียครับครับผู้การทำไมคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งเป็นตำรวจทั้งหมดอ่ะครับผู้การฮะแสดงว่าที่ทนายตั้มออกมาแถลงเมื่อวานนี้อันนี้แสดงว่าฟันธงได้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเรื่องความทะเลาะกันของสองท่านนั้นน่ะโอ้โหแบบนี้จะถามเลยว่าคือเราเนี่ยเราพูดในมุมที่แบบโอเคทนายตั้มก็บอกไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่เราอยากรู้ว่าในมุมของสิ่งที่ผู้การแต้มมองเนี่ยมองเข้าไปใช่แล้วใช่ไหมมันใช่แล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วแบบนิดนึงคำถามสำคัญ นะครับเดี๋ยว
รอสักครู่หนึ่งเหมือนกับว่าสายเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคงกลับมาแต่นี่แหละคืออย่างที่ประเด็นที่ผู้การแต้มตั้งไว้ก็น่าสนใจครับคือไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยที่ปรากฏเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการพูดกันไปกันมาทั้งทนายอาจจะทั้งฝั่งทนายตั้มถ้าทั้งฝั่งของทนายทางฝั่งบิ๊กโจ๊กก็เป็นการออกมาพูดกันกันไปกันมาหรือว่าฝั่งบิ๊กต่อก็เพิ่งให้สัมภาษณ์พูดกันไปกันมาโดยใช้ช่องทางสื่อเนี่ยเป็นการพูดเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกันแต่ผู้การแต้มก็บอกแต่ตอนนี้ไอ้ส่วนของคดีมันก็ไม่ได้หยุดนะไอ้เนี่ยทำไมคุณไม่ไปสู้กันในชั้นกระบวนการยุติธรรมทำไมไม่อยู่ในศาลไม่ไปว่ากันตรงนั้นมันมีช่องทางอยู่คุณก็พูดกันไปกันมาแต่คดีมันก็เดินอยู่นะทำไมคุณไม่ไปสู้กันตรงนั้นการมันก็มาใช้ช่องทางสื่อมันก็พังกันทั้งหมดคืออันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันพูดเอาแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการพิสูจน์โดยการไต่สวนไงครับนี่ออกมามันเป็นการซัดกันไปซัดกันมาของสองฝั่งที่อาจจะใช้หลักฐานในฝั่งที่ตัวเองมีซัดไปซึ่งแน่นอนฮะคนประชาชนที่ดูอยู่ภายนอกเนี่ยครับผมก็เข้าใจผู้การได้ระดับหนึ่งนะว่าครับประชาชนที่นั่งมองอยู่เนี่ยดูตำรวจซัดกันเนี่ยครับมันเกิดคำถามไงคุณอ๊อฟตำรวจเองอย่างซัดกันเองเลยแล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยทางทนายตั้มก็เปิดเผยผ่าน Facebook เนี่ยนะฮะบอกว่าวันก่อนเนี่ยมีโอกาสอ่านข่าวเห็นพี่เรวัตกับพี่แต้มก็คือผู้การแต้มเนี่ยพูดถึงผมเลยถือโอกาสโทรไปขอบคุณพี่เขาด้วยครับโทรไปด้วยตัวเองที่ช่วยเป็นแรงใจซัพพอร์ตพี่2คนเป็นตำรวจน้ำดีที่ผมและพี่น้องชาวไทยให้ความเคารพนับถือสงครามครั้งนี้ยังอีกนานและไม่รู้จะจบลงที่ไหนก็หวังว่าลูกเพจทุกคนที่ต่อให้ชอบหรือไม่ชอบผมก็คงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองจริงๆนี่ทนายตั้มพลบอกได้มีโอกาสโทรไปคุยกันแล้วครับนะโทรไปหารือกันแล้วนะครับที่ช่วยเป็นแรงใจซัพพอร์ตก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะได้ถามกัน อีกคนนึงเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเพิ่งชี้แจงเพราะมันมีข่าวว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะแถลงข่าว1เมษายนอ๋อครับมีข่าวอยู่บิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งข้อความถึงสื่อมวลชนครับบอกเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเนื่องด้วยมีสื่อบางสำนักมีการสื่อสารที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยจะแถลงข่าวนะในวันที่1เมษายนขอยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่มีการแถลงข่าวตัวเองไม่ได้ต้องการเวทีเพื่อแถลงเปิดใจใดๆนะครับครับขอพี่น้องสื่อมวลชนอย่าได้นำมาเป็นกระแสเพราะอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกขอพี่น้องสื่อมวลชนได้โปรดนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาที่นำเสนอและนะครับเรามาสร้างสังคมแห่งความสมัครสามัคคีด้วยกันนะครับขอบคุณครับนี่จับไปพารากราฟแรกนะขอพี่น้องสื่อมวลชนอย่าได้นำมาเป็นกระแสเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกครับนี่แสดงว่าแกรู้สึกว่าเอ้ยหรือแกก็ยังฟังนายกอยู่นะเนี่ยอย่าเสนอสิเดี๋ยวมันขัดกันแย้งกันอีกสองคือเรามาสร้างสังคมแห่งความสามัคคีด้วยกันนะครับคุณด็อกโอ้โหแต่มันแตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นโลกแห่งความเป็นจริงใช่คือในความรู้สึกคนนะครับพอมันได้ดูข่าวนี้ขึ้นเข้ามาเนี่ยบวกกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็รู้สึกอยู่ในใจอ่ะครับว่ามันไม่น่าจะจบง่ายนะคือโอเคผู้การบิ๊กโจ๊กจะพูดอะไรก็พูดได้แหละบอกว่าขออย่าไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าไอสิ่งที่มันปรากฏขึ้นคู่ขนานกันไปเนี่ยแม้มันจะไม่ได้เกี่ยวในทางตรงในทางแจ้งว่ามันเกี่ยวกับทางบิ๊กโจ๊กโดยตรงเนี่ยแต่นะฮะแต่ว่านั่นแหละด้วยกระบวนการที่มันเกิดขึ้นต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยคนมันก็รู้สึกมันก็คิดไปแล้วไงคือคนมันปฏิปต่อเรื่องได้อะใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนมียังรู้สึกครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ผู้การบอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมันควรเกิดในศาลมันไม่ควรมาเกิดกันนอกศาลแบบนี้แสดงว่าไอ้แบบนี้เราฟันธงได้ไหมเราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเรื่องของทนายตั้มที่ออกมาโพสต์เนี่ยมันเกี่ยวพันกับกรณีความขัดแย้งของตำรวจ2ฝั่งที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แม้ว่าทนายตั้มจะบอกผมไม่รู้เกี่ยวข้องเลยผมไม่ได้รับงานผมไม่ได้อะไรเลยอันนี้มันชี้ไปทางนั้นไหมฮะเอาอย่างนี้ก่อนการที่ทนายตั้มออกมาแฉเอาเราก็ต้องยอมรับเขาอย่างน้อยเขาก็ทำประโยชน์ให้องค์กรทำให้ประชาชนได้รู้พฤติกรรมของตำรวจดีไม่ดีก็ว่าไป
ใช่ไหมครับเพราะคุณออกมาแฉแล้วนี่ว่าอ้างว่ามีหลักฐานดังนั้นเมื่อมีการอ้างกับผู้หนึ่งผู้ใดคนที่ถูกอ้างก็ต้องดำเนินการเดี๋ยวจะดำเนินการไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับครับตอนนี้สังคมก็จะมองว่าการที่ทนายตั้มออกมาเนี่ยทำให้ใครหรือเปล่าเพราะบางคนก็บอกว่าทนายตั้มสนิทกับรองโจ๊กหรือเปล่าถึงได้ออกมาและทำไมก่อนทำไมไม่ออกใช่และทำไมต้องออกตอนนี้ใช่และข้อมูลที่ออกมานั้นเนี่ยคุณเอามาจากไหนเพราะมันตรงกันเหลือเกินกับข้อมูลที่ตำรวจได้แถลงไปครับแต่เปลี่ยนอาจจะคนละรูปแบบสองแล้วถ้าเป็นทนายตั้มเอกสารบางเอกสารทนายตั้มจะขอได้ไหมเมื่อศาลไม่ได้ออกหมายมาเขาจะไปเอามาที่ไหนถ้าไม่มีตำรวจหรือหน่วยงานอะไรที่ให้เขาดังนั้นก็ชัดเจนไหมว่าเอาละทุกคนประชาชนเลยก็มองอย่างนี้ว่าตั้มเขาออกมาสู้เพราะอะไรแต่ในมุมดีก็เอามาออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รู้พฤติกรรมของสองฝ่ายแต่นี้พอออกมาอย่างนี้มันก็ชัดแจ้งอยู่แล้วจะบอกว่ามันไม่ได้ต่อสู้กับสองฝ่ายมันเป็นไปไม่ได้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่เอ่ยชื่อจริงขนาดนี้เอ่ยชื่อลูกน้องขนาดนี้มันจะบอกว่าไม่สองฝ่ายได้ไงก็สองฝ่ายอยู่แล้วก็ถึงผมบอกมันไม่จบไงเพราะองค์คานพยพมันไม่จบมันสู้ด้วยองค์คานพยพที่สองฝ่ายอยู่มวลชนจากสื่ออยู่สู้กันนอกศาลอยู่แล้วจบที่ไหนล่ะครับนั้นก็ไม่ต้องมองเป็นอูดอื่นเราก็เป็นอย่างนั้นจริงแหละเราไม่ต้องดัดจริตเราไม่ต้องดัดจริตกันทีเนี้ยในสายตาตำรวจอย่างผู้การแต้มพอมองเข้าไปแบบนี้เนี่ยเราไม่สงสารองค์กรแล้วบ้างหรอเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยโอ้สู้กันแบบนี้เนี่ยมันต้องตายไปข้างนึงแล้วนะมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือจริงๆอะนะผมอายแทนโอ้อายแทนเลยนะองค์กรเรากลายเป็นเน่าเฟะหมดผมถึงบอกอะการที่นายกทำอย่างนี้ผมว่าถือว่าเป็นส่วนดีในการแก้ปัญหาแต่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนเอาข้อผิดเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันเลยใครผิดว่าเป็นผิดใครถูกว่าเป็นถูกไม่ต้องเกรงใจเลยให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเดินต่อให้ได้ครับถ้าอย่างนั้นนะต่อไปประชาชนมันจะเอาข้ออ้างแบบนี้หมดอ๋อคดีมึงเกี้ยเสียกันได้เหรอใช่ใช่ไหมใช่ผู้ใหญ่เกี้ยเสียกันได้เหรอและสำนวนจะออกยังไงอ่ะประชาชนจะคาดหวังกระบวนการยุติธรรมยังไงอ่ะมันไม่ได้ต้องทำให้ได้จริงๆอ่ะนะถ้าเป็นผมนะผมจะลาออกแม่งทั้งคู่เลยรับผิดชอบความรู้สึกขององค์กรเลยแม้ว่าจะยังไม่มีใครได้ไหมว่าผิดนะก็ว่าไปนี่ก็มีการกล่าวว่ามีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไปสู้กันทั้งนอกเลยเอาละคนบอกมันไม่แฟร์ก็ยังไม่ผิดท่านจำได้นี่ไหมคดีสวอะไรที่อเมริกาได้รับเลือกแล้วอ่ะมีคนร้องเรียนว่าอดีตเคยเอาคนงานเม็กซิกันมาทำความสะอาดบ้านเท่านั้นเนี่ยเขาลาออกเลยแต่ถ้าเป็นคนไทยผมไม่รู้นี่ว่าต่างด้าวมีใบอนุญาตไปนู่นไปนี่เลยทำงานหรือเปล่าต้องไปเพราะมันไม่รับผิดชอบไงก็เหมือนไงญี่ปุ่นไต้หวันพอเขาถูกกล่าวอ้างเขาออกเลยให้ตรวจสอบเหมือนอะไรที่อังกฤษอีกคนหนึ่งนายกอังกฤษคราวที่แล้วก็เราทำอย่างนั้นมันไม่ได้มากผมตอบได้ผมรับผิดชอบเร็วมากผมตอบแทนได้ไหมครับว่าไม่ผิดก็เข้ามาใหม่ไม่ได้ครับ ดูแล้วตอบมันไม่เกิดอย่างนั้นท่านพี่ก็ตอบให้ได้ผมสงสัยอย่างหนึ่งผมถึงเลยบอกว่าเราองค์กรเนี่ยมันเสียแล้วผมบอกให้ฟังยุคหลังๆเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันเสียหมดผมบอกพี่อ๊อกพี่อาร์เลยว่าทุกวันนี้ตำรวจทะเลาะกันเรื่องอะไรครับแย่งกันทำงานเพื่อประชาชนหรือไงไม่มีมันไม่มีที่มันแย่งกันคืออำนาจตำแหน่งหน้าที่และผลประโยชน์ที่ทะเลาะกันทุกวันนี้ใช่ใช่มันทะเลาะกันอยู่แค่นี้ใช่ครับเราไปเปิดดูดิวิ่งเต้นแย่งตำแหน่งซื้อขายตำแหน่งเพื่อจะอยู่ที่ดีพออยู่ที่ดีก็ทุจริตคอร์รัปชันก็มีวัฒนธรรมอย่างนี้ผมเนี่ยนะชื่นชมการบริหารงานของพบตรคนหนึ่งนะครับแต่จริงๆหลายคนเป็นแบบนี้แต่ผมเอาใกล้ที่สุด
ท่านจักรทิพย์ชัยจินดาจำได้ไหมครับท่านรองวีระชัยเอาเทปมาสนทนาที่เปิดด้วยกันมาแกสั่งตั้งกับการสอบสวนสำรองราชการเลยแล้วใครต่อไปมีใครยังกล้าไหมเพราะตำรวจเนี่ยมันต้องมีเอกภาพในการสั่งงานผมยกตัวอย่างให้น้องอีฟังอีกทีครับสมัยก่อนนะผมรับราชการตั้งแต่อดีตอธิบดีตำรวจก่อนจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับสมัยก่อนเนี่ยผบ.ตร.นี่มีเอกภาพมากในการบริหารการสั่งงานครับนั้นใครที่จะมาเป็นคนอธิบดีต่อไปเขาจะแต่งตั้งให้คุมสืบสวนสอบสวนซึ่งเราจำได้คำไหมคำว่าอธิบดีน้อยอ่ะครับทำไมก็จำได้ไหมใครเป็นอธิบดีน้อยอ่ะเพราะใครเป็นอธิบดีน้อยเนี่ยตำรวจทั้งหมดเนี่ยจะทำงานให้กับอธิบดีน้อยเพราะเขารู้ว่าอธิบดีน้อยเนี่ยจะเป็นผบ.ต่อไปผบ.ก็ยังบริหารงานอยู่นะพออธิบดีน้อยขึ้นเป็นผบ.เขาก็แต่งตั้งอธิบดีน้อยมาคนต่อไปทุกคนตำรวจก็ทำงานให้กับอธิบดีน้อยเนี่ยเพราะทำงานแค่กับองค์กรตำรวจทำงานให้กับประชาชนแต่สมัยนี้แม่งลองเยอะเหลือเกินอ๋อสรุปคือลองเยอะนะต่างคนต่างแย่งทำงานเออต่างแย่งกันทำงานแถลงข่าวตัดกันไปตัดกันมาจับนู่นไม่มีครับแล้วผบ.ก็ไม่ทำอะไรครับเกรงใจหมดลูกพี่ลูกน้องเป็นลี่กอดหน้ากอดหลังกันแต่ข้างหลังแม่งแทงกันหมดผมบอกให้ตำรวจเนี่ยคุณเห็นเสื้อเกาะที่ยิงกันกระสุนไหมคนอื่นเขาใส่เสื้อเกาะข้างหน้าแต่ตำรวจเนี่ยเอาเกาะไปข้างหลังเพราะแม่งแทงหลังกันโอ้ตายแล้วจี๊ดจี๊ดตายแล้วเข้าใจไหมก็มันเป็นอย่างนี้มันจึงไม่มีเอกภาพในการบริหารงานจัดการและถ้าไปเจอผู้นำหน่อมแนมต่อมแต้มไปด้วยองค์กรเสียเลยก็ที่ผมเคยบอกหัวไม่สายหางไม่กระดิกฟันเฟืองใหญ่ไม่หมุนฟันเฟืองเล็กก็ไม่หมุนฟันเฟืองใหญ่หมุนทางที่ดีไอ้เฟืองเล็กก็หมุนที่ดีก็ตัดแกะแค่นี้แล้วมึงแก้ไขก็ไม่ได้หรอวะผู้การแต้มเท่ากับว่าที่ผู้การแต้มยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเอ๊ะมีการอะไรเรียกว่าลงโทษกันชัดเจนแสดงว่าอย่างเคสนี้เนี่ยการที่นายกสั่งโยกย้าย2ท่านนี้เนี่ยไปอยู่ที่สำนักนายกที่อาจจะเบาไปใช่ไหมไม่เบาครับมันไปได้แค่นั้นแหละครับเพราะว่าคุณจะให้ออกหรืออะไรยังไงไม่ได้มันต้องตั้งกรรมการสอบสวนเหมือนอย่างคดีรองโจ๊กเนี่ยรองโจ๊กตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหานะเพราะเขาออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้วครับใช่ใช่ใช่ไหมการออกไม่เรียกผู้ต้องหาแสดงว่าเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมแล้วแล้วผมจะแปลคำผู้ต้องคำว่าผู้ต้องหาให้ฟังผู้ต้องหาก็คือบุคคลที่มีผู้ใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็ต้องไปพิสูจน์กันไปสู้กันอันนั้นเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วนั้นเวลาเป็นผู้ต้องหาเขาก็ออกหมายเรียกใช่ไหมพอออกหมายเรียกเอาละครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแต่จริงๆคดีนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องออกหมายเรียกนะใช่ขออนุมัติจับได้เลยครับแต่เราก็เอายะยึดหลักก็ขออนุญาตออกหมายเรียกครับใช่ไหมครับแต่นี่ถามว่าคุณไม่มาได้ไหมครับอ่ะคุณไม่มาเขาก็ประมวลเรื่องเอาไปให้ศาลศาลก็ออกหมายจับได้อีกก็ได้อีกเพราะพนักงานสอบสวนอำนาจพนักงานสอบสวนคือการออกหมายตามกฎหมายไปดูปวิคือการออกหมายเพื่อให้คนที่ถูกกล่าวหานั้นมาพบพนักงานสอบสวนเขาจับมาเพื่อให้มาพบพนักงานสอบสวนครับอย่าไปมองไกลอื่นไอ้คนที่พูดอ่ะบอกอ๋อหมายจับอย่างนี้เขาออกหมายจับเมื่อให้เพื่อให้การกับพนักงานสอบสวนถ้าคุณมาตามหมายเขาก็ไม่ได้ออกหมายจับคุณโอเคคนเลยไปถือเอาหมายจับมันเป็นงั้นต้องหมายจับครับพูดกันไม่ได้ดูกฎหมายเลยปวิอาญามันเขียนไว้ผู้การเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะหนึ่งคืออย่างที่ผู้การบอกว่าสองท่านเนี่ยประกาศลาออกเถอะหรือสองท่านต้องไปบอกองคาพยพองอาพยพรอบตัวว่าหยุดเถอะอย่าเพิ่งตีกันเลยไปว่ากันที่ศาลคือถ้าจะหยุดคุณอย่าหยุดมาออกแถลงข่าว
คุณมีหลักฐานยังไงไปส่งให้ทนายส่งให้ศาลส่งให้พนักงานสอบสวนส่งให้ปปช.เพราะทุนทำอย่างนี้ภาพลักษณ์ในการทะเลาะมันก็ไม่มีองค์กรมันก็ไม่แตกแยกเข้าใจไหมเอาผมถามว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเชียร์ฝ่ายตัวเองใช่ไหมใช่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเชียร์ฝ่ายตัวเองใช่ไหมและไอ้คนกลางๆที่กูไม่รู้จะเชียร์ใครเนี่ยมันจะทำงานให้ใครทำงานคนนี้เดี๋ยวบอกไอ้คนนี้แม่งขึ้นมากูตายแน่กูตายแน่ทุกคนเลยไม่ทำงานครับเพราะไม่ทำงานผลก็ทบไปตกใครก็ประชาชนใช่ไหมครับคิดหลักแค่นี้จบแล้วดังนั้นตรงนี้เองคุณเป็นผู้กำชาคุณจะแถลงสู้ไปมีพยานหลักฐานสู้ไปสู้กันในศาลไม่ใช่มาแถลงข่าวสู้กันครับโอเคผู้การแต้มคำถามสุดท้ายผมอันนี้ผมสงสัยต้องถามในมุมตำรวจเพราะว่าตำรวจน่าจะรู้กันดีที่สุดคือว่าผมเห็นวัฒนธรรมอย่างทหารเนี่ยหลายยุคหลายสมัยเขาก็สู้กันแต่เขาสู้กันแบบมีเปิดช่องให้รอดกันไปได้ในตำรวจเนี่ยมันมีวัฒนธรรมอย่างนี้ไหมครับว่าต้องมีพื้นที่ให้ถอยบ้างหรือถ้ามีจังหวะก็เอากันให้ตายไปข้างนึงมันเป็นยังไงตำรวจไม่ทหารเขาเนี่ยเขาผิดกับตำรวจเอาแค่การแถลงข่าวท่านเห็นผบ.ทบ.เนี่ยเวลาเขามีอะไรเขาพูดเองใช่ไหมถ้าเขาไม่พูดเขาก็ให้โฆษกพูดใช่ไหมและตำรวจเราเนี่ยเดี๋ยวนี้โฆษกพูดไหมครับโฆษกออกมาพูดก็เรื่องอย่างเดียววันนี้จับยาบ้าได้5 ล้านเม็ดครับจับคดีนี้ได้ครับโฆษกตำรวจเรามันไม่ใช่ไอ้นั้นไม่ต้องชักไม่ต้องเป็นโฆษกหรอกครับนักข่าวก็ไปเอาข่าวมาแล้วครับโฆษกตำรวจมันต้องพูดประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอะไรที่เป็นประโยชน์หรืออะไรที่องค์กรตำรวจผิดพลาดก็ออกมาชี้แจงหรือมาดำเนินการชี้แจงว่าตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำ1 2 3มาแล้วหน้าที่ขององค์การตำรวจโฆษกจะเป็นงั้นเอายกตัวอย่างจากสมัยนั้นท่านจำได้ไหมพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญครับเนี่ยรุ่นพี่แมวนี่แหละครับสมัยก่อนกรมตำรวจมีอะไรคนนี้พูดประชาชนเข้าใจหมดเลยใช่จบเรื่องมันจบเดี๋ยวนี้มีคนเดี๋ยวนี้มีคนส่งอย่างนั้นไหมไอ้รองผบ.ก็ถลองแถลงเองเละกว่าเดิมทีนี้ผู้จัดการก็แถลงเองแถลงกันบางทีก็ไปเกี่ยวเท้าไอ้คนใหญ่มั่งเกี่ยวเท้าไอ้คนเล็กมั่งก็ได้ทะเลาะกันอยู่นี่โอเคแค่นี้เองเห็นมุมแล้วคือถ้ายังอยู่กันนี้ก็ไม่จบหรอกถ้าไม่ไปสู้กันตามกระบวนการก็ไม่จบโอเคไม่จบไม่จบไม่จบฟังแล้วก็เหนื่อยแล้วผมอยากจะบอกให้ฟังนะผมอยากจะฝากคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังนะโอเคประชาชนให้ความคาดหวังคณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งมานะโอเคต้องทำให้ชัดเจนต้องกระจ่างได้ครับเอาผิดเอาจริงเอาจังครับได้ครับขอบพระคุณมากครับผู้การแต้มครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้หนึ่งนายตำรวจบอกไม่จบหรอกถ้ายังไปกันมาอย่างเงี้ยไม่จบไปฟังอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไปฟังอีกคนหนึ่งพลตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวมาสนทนากันต่อวันนี้ให้เห็นมุมของตำรวจฟังกันหลายมุมใช่ฟังกันหลายมุมมาแล้วครับสวัสดีครับพี่มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอคุณออครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าใจว่าเมื่อสักครู่ได้ฟังผู้การแต้มไปพร้อมๆกับเราด้วยนะแต่อันนี้อยากฟังมุมของคุณสุพิสารบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมจำได้เราเพิ่งคุยกันไปสักราวๆสัปดาห์เศษๆกับเรื่องที่มันเกิดในวงการตำรวจดูเหมือนจะคลี่คลายไปแล้วปรากฏอยู่โอ้โหกลับมาเดือดกว่าเดิมอีกรอบนี้ถึงขั้นเอ่ยชื่อกันไม่ต้องใช้ตัวย่อแล้วอ่ะโอ้ตำรวจนี่มันไม่จบใช่ไหมเนี่ยการมันไม่จบใช่ไหมเนี่ยยังไงดีฮะไม่จบครับไม่จบครับเพราะคดีนี้มันจะต้องไปส่งท้ายที่สำนักงานปปช.แน่นอนนะครับส่วนคดีที่ยังแขวนอยู่ที่ท้องที่ตะปูนั่นแหละก็อยู่ที่คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยอาจจะเดินทางไปให้จุดปลายนวมเมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะจุดเป้าประสงค์ของเขาก็คือการแจ้งข้อหาในฐานะผู้ต้องหาให้กับบิ๊กโจ๊กให้ทราบให้ได้นะครับเอาตัวเข้าสู่สำนวนการสอบสวนนะครับถ้าวันนี้พรุ่งนี้เขาจะไปขอหมายจับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้ก็ไปแถลงศาลว่ากระบวนการที่ดำเนินการมาทั้งหมดเนี่ยได้กระทำการอย่างไรนะครับและมีเหตุผลที่จะขอ
ออกหมายจับไหมนะครับก็เหลือแต่เพียงคนเดียวในสำนวนการสอบสวนเพราะว่าเป็นคดีสำนวนที่พูดถึงเรื่องการร่วมกันฟอกเงินครับนั่นคือประเด็นที่คณะพนักงานสอบสวนต้องการบุตรหมายนี้นะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ของเจ้าตัวคือบิ๊กโจ๊กเองว่าตัวเองยังบริสุทธิ์ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับเพราะว่านั่นคือประเด็นของเขาเรียกความยืดเยื้อที่ยังอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เลิกลาถอนฟ้องไปเซตซีโร่อย่างที่พูดกันนะครับเพราะอันนั้นเป็นเรื่องแค่คดีทางการฟ้องส่วนตัวมากกว่าการดูหมิ่นนะฮะหมิ่นประมาทอันนั้นก็ว่ากันไปอาจจะมีการขอจริงๆนะครับครับครับโอเคครับครับคุณสุพิศาแล้วทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ทนายตั้มเปิดออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยโอเคแหละมันแม้จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กแต่ว่ามันมีการพาดพิงไปถึงนายตำรวจระดับผู้ใหญ่มากๆแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเรื่องนี้มันจะบานปลายจนกลายเป็นเกิดความไม่เชื่อมั่นในวงการตำรวจให้กับประชาชนไหมตอนนี้มันเกิดภาพนั้นจริงๆครับเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าผู้บัญชาระดับสูงของตล.เนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันจากการให้ข่าวของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งตัวทีมงานของพนักงานสอบสวนเองกับตัวทนายความที่ออกมาแม้กระทั่งนายตำรวจที่ออกมาให้ข่าวแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่คำบอกกล่าวหรือบอกเล่าจากผู้ใดผู้หนึ่งนะครับสิ่งสำคัญคือต้องมีวัตถุพยานนะครับการที่แสดงชื่อหลักฐานเป็นเอกสารต่างๆนานาแล้วก็ผูกเป็นไดอะแกรมเนี่ยเราก็เคยมีบทเรียนอยู่แล้วนะครับว่าแก๊งชาร์ใดๆที่มันเอาเข้าไปผังล้มเจ้าก็ดีผังก่อการร้ายก็ดีมันก็เป็นเรื่องของการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาจากการใส่เดต้าเข้าไปนะครับผมเป็นคนเคยสอนหนังสือกับการทำเรื่อง iTunes นะครับเครื่องมือชนิดเนี้ยเป็นเครื่องมือที่นักสืบนะครับผมก็มีนักสืบที่เขาเก่งพวกนี้ได้มาเรียนรู้กันแล้วก็มาเขียนไว้ในตำรารวบรวมไว้ก็เอามาใช้จนกระทั่ง10กว่าปีแล้วก็ยังใช้อยู่มันเป็นการเอา data คือเอาข้อมูลของบุคคลข้อมูลของหมายเลขข้อมูลของจำนวนเงินข้อมูลของพฤติกรรมเนี่ยเอาไปผูกเข้าไปในระบบนะครับเช่นชาร์ตอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือเพิ่มมาจากคำว่าพิมพ์ที่ไลนะครับแล้วก็แตกลายออกมาเป็นแก๊งชาร์ตเพื่อให้เกิดระบบ iTunes เห็นว่ามีการเชื่อมโยงกันแต่ภายใต้บริบทที่เป็นเส้นๆนั่นนะฮะมันจะต้องมี data คือข้อมูลที่ไปทำให้มันพลาดกันได้แต่สำคัญคือมันต้องมีหลักฐานคือมีวัตถุพยานอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับเช่นมีใบบิลของการส่งเงิน 800,000 บาทจากในกองไปในขอนะครับไอ้เส้นเงินตรงนี้มันไปผูกกับตัวพิมพ์ที่ไรอย่างไรนะครับแล้วใครไปทำแผนแล้วก็เงินจำนวนดังกล่าวนั้นมันได้มาจากการทำผิดกฎหมายไหมนะครับแล้วการส่งไปเนี่ยส่งวันวอเวลาหน่อยอย่างไรแล้วมาถึงไปเข้าเป็นไดอะแกรมชาร์ตนี้อย่างไรนะครับมันต้องมีความผิดเกิดขึ้นในคอนเทนต์นั้นด้วยนะครับพวกความผิดนั้นในเรื่องของการฟอกเงินนะครับในเรื่องการเรียกรับในเรื่องของการเป็นผู้ร่วมกระทำผิดก็ตามมันก็ต้องมีเนื้อคอนเทนต์ตรงนั้นคือเรื่องวัตถุพยานถ้าไม่มีเนี่ยเอาไปเหมือนลงปากเอาไปพูดแล้วก็ถ้าเคลียร์งั้นผมเคลียร์ได้เป็นทิ้งเป็นแควเลยนะครับ okay. จะเอาในกอในขอมาใส่เป็นพืชๆทำเป็นโหนดแบบนี้ก็ทำได้เพราะระบบเครื่องมันพิมพ์ได้แต่ผู้ที่ทำการสืบสวนและใช้ไดแกรมที่เรียกว่า i2 เนี่ยจะต้องมีความรู้ทางการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ แล้วพยานหลักฐานนั้นต้องไม่ปนเปื้อนนะครับ okay. ต้องเป็นหลักฐานที่ไม่ได้มาจากที่เกิดเหตุนะครับและปนเปื้อนเนี่ยรับฟังไม่ได้ครับคุณสุพิศาลอย่างนี้ถ้าดูจากเอาเฉพาะว่าโฟกัสไปที่ตัวทนายตั้มนะสองส่วนที่หนึ่งเนี่ยแสดงว่าเท่าที่ผมฟังจากคุณสุพิศาลเนี่ยทนายตั้มจะพูดก็พูดได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยไอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันต้องไปพิสูจน์กันต่อในเชิงประจักษ์พยานให้ชัดเจนว่าไอสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันอยู่บนพื้นของหลักฐานมากขนาดไหนใช่ไหมอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองเนี่ยผมสงสัยว่าไอที่ทนายตั้มเขาเปิดมาเนี่ยเขาบอกว่าสวยไอการเก็บต่างๆเนี่ยมันมีต้อง18เรื่องอ่ะมันมีอะไรเว็บพันนันลงซาวน่าโต๊ะสนุกเกอร์คนขายยาเซ็กมันขนาดนั้นเลยฮะมันมีขนาดนี้เลยมันตั้งแต่เว็บพนันไปจนถึงเก็บดอกเบี้ยถั่วโอ้โหต้นทุนขึ้น20 บาทแลก500 บาทมันมีจริงใช่ไหมพูดเนี่ยมันจริงเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเล่ากันสู่กันฟังนะครับซึ่งอดีตบางเรื่องบางราวเนี่ยนักบินเขาไปทำมาแล้วนะครับที่
รับรู้มานะครับมันส่วนใหญ่ขณะนี้มันจะมุ่งเน้นไปที่เว็บการพนันซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ในความผิดอื่นๆที่เป็นความผิดหลักๆเรื่องแรงงานต่างด้าวเรื่องของการค้ายาเสพติดเรื่องของการดำเนินการในสถานประกอบการอันนี้ผมว่ายังมีอยู่ที่มีนักบินหรือผู้ประกอบการเองนำเสนอรายการดังกล่าวเนี่ยให้กับทางเจ้างานผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องเล่าประกอบกันในเรื่องของการรวบรวมแล้วเป็นถึง18รายการดังกล่าวนะก็ถือว่าเป็นความรู้อันทันสมัยนะครับ ที่มีการรวบรวมข้อมูลพวกนี้ไว้ให้ประชาชนได้รับรู้นะครับแล้วก็มีการเปิดโปงกันมาก็ขอบคุณทางทนายตั้มอย่างดีนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าพวกนี้มันไม่ควรจะอยู่บนธุรกิจแบบนี้ได้อยู่แล้วในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะถูกกำจัดออกไปจากองค์กรตำรวจให้ได้เพื่อให้เกิดความสะอาดแล้วก็ดูดีแล้วก็จะได้ไม่ถูกติดหินนินทาจากประชาชนได้มากกว่านี้ครับครับครับคุณสุวิสาสิ่งหนึ่งที่หลายคนพอเห็นข่าวนี้เห็นทนายตั้มมาเปิดเห็นคนก็คิดประติดประต่อเรื่องว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาที่มีปัญหากันระดับผู้บริหารที่มีปัญหากันทางออกของเรื่องนี้คืออย่างไรฮะทางออกครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำแทนตะกี้ผมก็ได้ยินนะครับเรื่องขององค์กรเนี่ยควรจะมีตะกี้เห็นพี่เจ้าพูดถึงเรื่องท่านพงษ์พัฒน์นะครับหรือท่านพงษ์พัฒน์ของผมนะครับพงษ์เจริญซึ่งเป็นอดีตรองผบ.ตร.นะครับซึ่งท่านมีอาชีพตั้งแต่เป็นพันตำรวจเอกเป็นโฆษกตำรวจมาตั้งแต่จนกระทั่งเป็นพลตำรวจโทซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับตร.สมัยก่อนอย่างดีนะครับและมีลักษณะทักษะพูดจาเจรจาแล้วก็เสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นประกอบคำตอบคำพูดเนี่ยได้อย่างฉะฉานแล้วก็เป็นที่น่ารักต่อสื่อมวลชนและให้คำตอบที่ไม่มินเมไม่มีการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็มีคำตอบที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์มาโดยตลอดแต่ระยะหลังเนี่ยโฆษกเราเนี่ยไม่มันเปลี่ยนไปตามยุคและสมัยของตัวผู้นำนะครับในยุคหลังๆนี่ก็ยังคงใช้คนเดิมอยู่บ้างนะครับแต่ไม่มีมืออาชีพจริงๆนะครับซึ่งขึ้นมาจากเขาเรียกจากความใกล้ชิดกับตัวผบ.และมีทักษะพอที่จะพูดต่อสื่อมวลชนได้แต่โดยหลักแล้วเนี่ยขณะนี้ตัวรองผบ.เองเนี่ยมักจะพูดเองกันซะส่วนใหญ่ๆนะครับมักจะแถลงข่าวเองมักจะทำอะไรเปิดเผยต่อสื่อมวลชนเนี่ยมาโดยตลอดมันก็เลยเกิดการยื่นคำถามจากฝั่งผู้สื่อข่าวก็ตามนะครับที่จะต้องการคำถามหลายๆคำถามต้องการคำตอบที่ลงลึกนะครับมันก็เลยทำให้ตัวผู้ให้ข่าวเนี่ยเกิดการขัดแย้งกันบ้างแล้วก็เป็นประเด็นในการทำงานโดยลักษณะงานของการทำหน้าที่นะครับซึ่งจะมีตำแหน่งหลักก็คือผบ.ตร.คือการขึ้นสู่ตำแหน่งดังนั้นแล้วเป็นช่วงระยะเวลาแล้วปรากฏตัวรองโจ้งเนี่ยเป็นตัวเป้าหมายของผู้บัญชาหลายท่านนะครับที่มีอายุงานถ้าเกิดครองตำแหน่งของผบ.ตร.แล้วเนี่ยจะอยู่นานพอสมควรมันก็เลยเกิดการแย่งชิงหน้าที่การงานกันมาพอสมควรครับสรุปคือต้องใช้โฆษกจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดไม่ต้องไปโต้กันไปต้นกันมาโอเคครับทีนี้ผมสงสัยอย่างนึงเรื่องของอนาคตหลังจากนี้คุณสุพิสารเคยให้สัมภาษณ์ผมในรายการบอกว่าถ้าประมวลดูแล้วเนี่ยคนที่ออกไปเนี่ยน่าจะสบายกว่าก็คือคุณต่อศักดิ์เนี่ยน่าจะสบายกว่าส่วนคนที่อยู่ต่อเนี่ยคนที่อยู่ต่อเนี่ยเหนื่อยทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเรื่องมันเคลื่อนมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นเอกสารที่ทนายตั้มเขาเปิดเผยออกมาโอเคมันต้องพิสูจน์กันต่อในเรื่องของประจักษ์พยานแต่ว่าอย่างที่คุณสุพิสารพูดอะความรู้สึกคนมันบางส่วนมันก็คิดไปแล้วถ้าประเมินกันอนาคตเอาทีละคนนะอนาคตของคุณต่อศักดิ์เนี่ยด้านหนึ่งคุณสุพิสารบอกว่าแกก็เป็นคนที่ถ้าดูในเชิงโครงสร้างอำนาจเนี่ยแบ็กอัพก็หนาแน่นพอสมควรที่มาของอำนาจก็ไม่ธรรมดาเนี่ยพอมันเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันจะยังหนาแน่นคงเหมือนเดิมไหมเมื่อไทยในตั้มเขาแฉขนาดนี้แล้วเนี่ยการต่อสู้คดีนั้นเขาสามารถต่อสู้ได้นะครับเพราะว่าผมฟังพยานหลักฐานของทนายตั้มเนี่ยโดยลักษณะที่ผมมีความคิดของผมเองนะฮะยังไม่ได้เปิดเผยถึงตัววัตถุพยานอย่างแม่นยำอย่างแม่นยำนะครับแค่สร้างความสัมพันธ์ของแนวทางการกระทำผิดนั้นให้เห็นปรากฏชัดขึ้นมากว่าคนให้ข่าวหรือคนให้แหล่งข่าวเนี่ยในอดีตมากขึ้นเท่านั้นเองแต่กระบวนการของการสอบสวนหรือการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับ
แล้วในโครงสร้างที่ให้มาเนี่ยการเกี่ยวพันเนี่ยโดยเฉพาะนามสกุลกับตัวผบ.เนี่ยมันมีความเจตสงค์มันใช่นะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยการส่งเงินเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกเจตนาที่มองให้เห็นถึงเล็งเห็นผลถึงการกระทำผิด นั้นด้วยนะครับเพราะไม่งั้นการส่งเงินดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการถ้าส่งกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะเล่นแชร์กันก็ได้นะครับหรือมายืมเงินนะครับแต่ยังไม่ถึงวงรอบที่จะคืนเงินได้หรือแยกมีเหตุผลที่สามารถจะคิดต่างอย่างอื่นได้หรือร่วมทำบุญอย่างที่รับสู้รับทราบว่าส่งเงินมาทำบุญเนี่ยก็เจตนาที่ทำบุญเนี่ยจะไปรู้ได้ไงว่าคนนั้นเป็นผู้กระทำผิดหรือใครเป็นผู้กระทำผิดหรือมีตัวแทนส่งมาให้และเป็นที่เข้าใจกันนะครับอันนี้คือเป็นพยานหลักฐานที่ควรจะนำสืบกันในข้อเท็จจริงมากกว่าเอาถามนี้ดีกว่าก็อยู่ที่ทนายตั้มจะส่งพยานหลักฐานเท่าไหร่ครับครับถามนี้ดีกว่าอนาคตคุณต่อศักดิ์จะราบรื่นปลอดภัยใช่ไหมจะอยู่ในแห่งหนที่ดีใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมผมว่าหน้านาทีนี้ราบรื่นแน่นอนครับโอเคหน้านาทีนี้ราบรื่นนะอ่ะทีนี้ไปถ้าดีที่สุดก็คือเกษียณในตำแหน่งนั้นนะครับโอเคโอเคทีนี้ในฝั่งของรองโจ๊กล่ะครับคุณสุพิธานประเมินยังไงอ่ะรองโจ๊กนะครับต้องใช้ระยะเวลาต่อสู้คดีพอสมควรนะครับโอเคตอนนี้รออย่างเดียวคือรอคณะทำงานสืบสวนโอเคของ3ท่านที่ถูกตั้งโดยนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาในการสืบข้อเท็จจริงนั้นในประเด็นดังกล่าวเนี่ยได้มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานยังไงเช่นการสืบส่วนข้อเท็จจริงนั้นได้ความว่าได้สร้างความบาดหมางหรือการปกครองประคำชานะครับแล้วก็ผู้ให้มีการทำผิดทางวินัยตั้งแต่วินัยน้อยที่สุดนะครับไปถึงวินัยร้ายแรงนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการต้องหาคดีอาญาที่จะต้องถูกแจ้งข้อหาเนี่ยครับมันก็เลยเป็นหนทางอันหนึ่งที่ตัวผู้ชาระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องสั่งการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามพรบวินัยตำรวจด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทันดังกล่าวก็เป็นการต่อสู้กันนะครับเพราะขณะนี้ตัวรองโจ้เองก็พยายามที่จะแสดงความบริสุทธิ์ดังกล่าวเนี่ยให้อยู่กับที่ณเวลานี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อต่อสู้ทางคดีแล้วก็จะกลับเข้าไปในวงรอบอีกเช่นเดิมครับโอเคครับคำถามสุดท้ายครับกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราเห็นนายกก็พยายามจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในการที่จะคอนโทรลเรื่องไม่ให้มันบานปลายกว่านี้ในฐานะประธานกตร.เนี่ยแต่ดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าไม่มีใครฟังนายกเลยแหละเพราะทุกฝ่ายก็ยังโอ้โหเปิดศึกกันไปมาฟังครับเดี๋ยวคงรอกรรมการสามท่านเนี่ยสรุปเสนอเพราะว่าท่านคงไม่มีความรู้ในเรื่องของพฤติกรรมของเอาองค์กรตำรวจขนาดใหญ่ขนาดนี้แต่ท่านมีกลุ่มบุคคลหรือที่ปรึกษาซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นอดีตข้าราชการตำรวจท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะในองค์กรที่ท่านได้รับคำปรึกษาหารือและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์กรตำรวจอยู่แล้วท่านก็คงมีอำนาจแก้เพียงแต่ตัดสินใจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามคำแนะนำไปนะครับครับโอเคแต่เรื่องนี้สรุปคือไม่จบนะไม่จบง่ายนะยังไม่จบครับยาก็6เดือนคิดว่าในเกษียณครับโอเคครับได้ขอบคุณครับขอบคุณคุณสุพิสารมากครับที่มาฉายภาพให้ฟังกันครับสวัสดี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 ครับยังไงล่ะรองแต้มก็บอกไม่จบไม่จบคุณสุพิสารก็บอกไม่จบแถมบอกด้วยเนี่ยตำรวจเนี่ยเสื้อกรอกเขาไม่ใส่ข้างหน้านะใส่ข้างหลังใส่ข้างหลังเดี๋ยวแทงกันกันแทงกันหนังยาวนะหนังชีวิตนะเนี่ยแล้วเนี่ยยังต้องไปสู่กันอีกหลายเรื่องเลยครับก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาจะมีเวลาทำงานให้ประชาชนใช่ไหมนั่นแหละประเด็นคือตอนนี้หัวยังนิ่งเลยขนาดว่าผบ.ตร.เองต้องตอนในเรื่องสาการนะผบ.ตร.จริงก็ยังไม่นิ่งเลยก็เราก็มีหน้าที่ในการซักถามนะฮะส่วนที่เหลือก็ต้องประมวลกันต่อแหละว่ามันจะไปจบตรงไหนสื่อมวลชนก็ต้องตั้งคำถามรีบกลับมานะครับประชาชนรออยู่รอความเชื่อมั่นนะครับรอความเชื่อมั่นอยู่ไปดูเรื่องในสภาดีกว่าวันนี้มีกฎหมายประวัติศาสตร์อย่างที่บอกไปนะครับว่ากฎหมายตัวนี้นี่เอาข้อจริงหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเพิ่งมาคุยกันในช่วงรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ข้อจริงมันยาวนานกว่านั้นมากนะครับก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับนะครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมวันนี้เนี่ยเป็นวาระ2กับ3ครับนะครับที่มีการเข้าสภากันนะฮะแล้วก็คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
หลักๆ ก็เพื่อที่จะเพิ่มความเท่าเทียมในกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศก็วาระ2เนี่ยในช่วงวาระ2ก็เปิดให้แต่ละคนเนี่ยได้อภิปรายครับนะครับได้อภิปรายวันนี้ก็อภิปรายไปแล้วก็พอจบอภิปรายก็ลงมติลงมติลงมติไล่กันไปแต่ละมาตราจาก68มาตราเนี่ยวันนี้อภิปรายกันไป14มาตราใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับจนกระทั่งสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนโอเคจบแล้วนะลงมติวาระ3เลยนะครับก็วาระ3ปรากฏทั้งหมดเห็นด้วยครับ400เสียงไม่เห็นด้วย10เสียงงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3นะครับก็เป็นการลงมติอย่างที่เราบอกว่าพูดว่าเอกฉันท์ก็ได้เพราะเข้าใจว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาหลักการทางศาสนาก็ไม่สามารถลงเห็นด้วยได้นะครับก็400เห็นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับบรรยากาศในสภาวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นเพราะพอลงมติเสร็จเนี่ยรัฐบาลฝ่ายค้านนี่เป็นวันครั้งแรกๆที่เราเห็นทั้งสองฝั่งนี้ครับปรบมือเห็นพ้องต้องกันแล้วนี่เวลาพิพากษาเห็นไหมมีธงนี่ธงสีรุ้งปักอยู่ตามโต๊ะแล้วก็โบกกันไปกันมาสุดท้ายเนี่ยพอผ่านเรียบร้อยมติผ่านทุกคนปรบมือส่งเสียงเฮแล้วก็ถ่ายรูปกันลงไปถ่ายรูปกับธงสีฟ้าผมเห็นมีธงใหญ่ๆนะครับเอาไปถ่ายกันในสภาด้วยนะครับหลักๆอย่างนี้ฮะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะกฎหมายตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรคนที่ไม่ติดตามอาจจะยังไม่เข้าใจพรบสมรสเท่าเทียมหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับหลักๆวันนี้เนี่ยที่มีการผ่านกันไปเนี่ยก็คือกำหนดให้การสมรสหรือแต่งงานเนี่ยครอบคลุมในทุกเพศไม่จำกัดเฉพาะเพศชายและเพศหญิงนะครับที่เปลี่ยนไปครับประเด็นถัดมาคือให้อายุการสมรสเนี่ยจากเดิม17ขยับมาเป็น18ปีนะครับถัดมาคือสถานะทางกฎหมายของคู่สมรสคือไม่ว่าจะชายชายหรือหญิงหญิงเมื่อแต่งกันแล้วจะมีสิทธินะคือคู่สมรสและกลายเป็นคู่สมรสก็มีสิทธิ์มีหน้าที่เหมือนกับคู่สมรสชายหญิงในอดีตไม่ในปัจจุบันก็คือสามารถใช้สิทธิสวัสดิการราชการสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสสิทธิเป็นผู้แทนทางอาญาสิทธิรับมรดกหากอีกฝ่ายเสียชีวิตเหมือนกับสามีภรรยาเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาบางทีเนี่ยเป็นชายชายหรือหญิงหญิงอยู่กันแล้วอีกฝั่งหนึ่งเสียชีวิตรับมรดกไม่ได้นะฮะกฎหมายเดิมใช้ไม่ได้นี่กฎหมายใหม่จะมีสิทธิ์เท่าเทียมคู่สมรสทั่วไปรวมถึงคู่สมรสในที่นี้ซึ่งไม่ได้จำกัดเพศจะสามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้นะฮะและยังพูดถึงกฎหมายข้อบังคับมติครม.อะไรก็แล้วแต่ในอนาคตที่พูดถึงสามีภรรยาก็จะสามารถอ้างตามสิทธินั้นได้เหมือนกันนะฮะก็จะใช้สิทธิ์นั้นได้เหมือนกันกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์พอสมควรเพราะการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันนี้เนี่ยทำให้ไทยกลายเป็นประเทศกำลังจะกลายกว่าเพราะว่ายังไม่ผ่านสบ.ครับกำลังจะกลายเป็นประเทศที่3ในเอเชียนะครับในเอเชียเนี่ย2ประเทศแรกคือไต้หวันกับเนปาลที่สมรสกันได้ในเพศเดียวกันครับแต่ไทยกำลังจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียและจะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีร่างกฎหมายของบุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ครับแต่ที่บอกไม่ใช่ว่าวันนี้ผ่านแล้วจบต้องผ่านสว.แต่ไม่น่ามีปัญหาหรอกครับไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าต่อให้สมมุติว่าไปสู่ชั้นสว.สว.สมมุตินะจะมีมติไม่ผ่านแต่ว่าส.ส.หรือว่าสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิที่จะยืนได้ยืนยันเสียงของตัวเองได้และที่สำคัญคือรอบนี้เนี่ยเสียงทั้งสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกันคือเสียงส่วนใหญ่โดยสภามันจับมือกันแน่นเพราะฉะนั้นต่อให้สว.จะตีกลับมาแต่ถ้าส.ส.ยืนยันแบบนี้ก็เดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหายังไงร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมก็ได้ประกาศใช้แน่ๆเป็นกฎหมายแน่ๆใช่นั่นแหละครับซึ่งถ้าได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยเนี่ยก็นายกนำขึ้นทูลเกล้านะครับก็ประกาศใช้เป็นเรื่องน่ายินดีนะคือถ้าจำกันได้ตอนที่มันผ่านวาระหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันสะท้อนผ่านคำพูดของครูทันน่ะที่พูดตอนอภิปรายสรุปจบอ่ะแล้วครูทันก็หลั่งน้ำตาออกมาแล้วก็เล่าเรื่องความอัดอั้นตันใจของกลุ่ม LGBTQ+ ที่
ในอดีตก็ต้องยอมรับกันนะคุณเล็กว่าโดยสภาพหรือว่าการยอมรับของสังคมในสมัยก่อนเนี่ย มันไม่ได้เปิดกว้างเท่านี้ทั้งในไทยนะแล้วก็ทั้งในโลกด้วยก็ตามแต่ว่ากลุ่มนี้เขาก็พยายามหาที่หาทางหรือว่าต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิ์ของพวกเขาให้ได้มาซึ่งกว่าจะได้มามันต้องแลกทั้งน้ำตาแลกทั้งชีวิตอะไรหลายๆอย่างของคนที่เขาต้องต่อสู้ตรงนั้นผมว่าวันนี้มันเป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับพวกเขานะจริงๆมันเป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับคนไทยด้วยสำหรับในโลกนี้ด้วยซ้ำไปว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่เราผ่านกฎหมายนี้ใช่นะเป็นความก้าวหน้าในเชิงกฎหมายใช่นะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ากฎหมายนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีการเกิดขึ้นนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสู้กันมานาน20กว่าปีนะ20กว่าปีคือจุดเริ่มต้นของกฎหมายนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเนี่ยปี2544สมัยคุณทักษิณสมัยแรกๆเลยนะธนาคารสมัยแรกอ่ะใช่รัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นเนี่ยมีแนวคิดเรื่องนี้ว่าจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมสมัยนั้นเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ว่าใช้ชื่อว่าอะไรคู่ชีวิตมั้งมันเกี่ยวกับคู่ชีวิตอะไรประมาณนั้นใช่แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนั้นกระแสเนี่ยกระแสต้านแรงกระแสต้านแรงเนี่ยรัฐบาลก็มองเห็นว่าเอ๊ะยังไม่น่าจะไปต่อได้แล้วตอนรู้สึกคุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เป็นมหาดไทยมหาดไทย1มท1ก็เลยตกไปสังคมยังไม่พร้อมเหมือนกันเถอะถัดมาปี55เนี่ยปรากฏว่ามันมีปรากฏการณ์นึงก็คือปรากฏการณ์ที่มีคู่รักหลากเพศเขาพยายามที่จะไปขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตแต่ถูกปฏิเสธฮะเขาก็เลยรวมตัวกันไปร้องเรียนของหน่วยงานรัฐเสร็จแล้วมันก็นำไปสู่ร่างกฎหมายพรบคู่ชีวิตในสมัยอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในปี55ครับนะครับแต่ว่ากฎหมายตอนนั้นเนี่ยที่มีการพูดกันเนี่ยยังไม่ได้มีการครอบคลุมสิทธิประโยชน์เรื่องของสวัสดิการเรื่องต่างๆเท่ากับคู่ชายหญิงทั่วไปนะครับแต่ว่ากระแสตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าช่วงถัดมาเนี่ยจาก55มา56เนี่ยในยุโรปเองในตะวันออกเองมันมีกระแสcivil partnership ก็คือกระแสพรบคู่ชีวิตเกิดขึ้นครับนะเราก็เริ่มตามกระแสนั้นมาก็มีคนเริ่มไปพูดถึงเฮ้ยต่างชาติเข้าไปแล้วนะยุโรปเข้าไปแล้วนะไทยเนี่ยถึงจังหวะได้หรือยังเพราะจากปี44มาถึงปี56เนี่ยมันก็10ปีนะมันก็10ปีแล้วสังคมก็น่าจะเริ่มเปิดกว้างขึ้นก็มีการพูดกันแต่กระบวนการการพูดกันเนี่ยกำลังจะเกิดก็ต้องเป็นหมันซะก่อนเพราะปี57รัฐประหารใช่มันก็เลยไม่ได้พูดคุยกันต่อครับกลับมา63รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งมันมีการเลือกตั้งแล้วนะก็คือผ่านการเลือกตั้ง62มาแล้วตอนผ่านคสช.ครับมาแล้วนะมาเลือกตั้งก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ภาคประชาชนก็มีความพยายามที่จะปลุกกระแสพูดกับเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยสมรสเท่าเทียมทั่วโลกเข้าไปแล้วนะเข้าไปไกลแล้วนะเราเนี่ยดองกันมานานแล้วนะครับตามหลักความเท่าเทียมนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะทำเป็นพรบคู่ชีวิตแต่ว่าพรรคก้าวไกลในเวลานั้นก็เสนอแนวคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องพรบสมรสเท่าเทียมมันมีความต่างกันพอปี63ก้าวไกลก็เลยยื่นพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยเข้าสภาและถูกบรรจุเป็นวาระแรกผ่านวาระที่1ไปวันที่15มิถุนายน65ฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าสภามันล่มจำได้ใช่ไหมแล้วมันล่มติดกันจนกระทั่งไปไม่ถึงไหนก็เลยตกไปนะครับเพราะสภาล่มบ่อยมากๆนะครับตกไปตามกฎหมายจนกระทั่งได้รัฐบาลใหม่21ธันวาคม66พรบสมรสเท่าเทียมก็ถูกหยิบยกเข้าสภาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มา4ร่างเลยนะร่างของครม.ร่างของครูทันร่างของประชาชนหมื่นกว่าคนร่างของประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกรรมาธิการก็ตั้งขึ้นมาประมาณสัก39คนไปศึกษารายละเอียดของแต่ละร่างร่วมกันและสุดท้ายวันนี้เนี่ยก็นำมาพิจารณาต่อในวาระที่2เป็นร่างครม.ครับวาระที่3ผ่านออกไปเรียบร้อยจะเห็นว่าโอ้มันสถานการณ์มันกระท่อนกระแท่นมากนะครับ22ปีที่ผ่านมามีความพยายามหลายครั้งคือจริงการต่อสู้ในระดับของประชาชนเนี่ยการพูดถึงสิทธิ์ต่างๆการสร้างสถานะของกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยถ้าพูดในแง่ของการเคลื่อนไหวเชิงประชาชนมันมีมานานนะผมว่ามันมีมาก่อน44ด้วยซ้ำไปในความพยายามที่จะมีการสร้างตัวตนให้สังคมยอมรับขึ้นมาเพียงแต่ว่าในบริบทของสังคมทั้งโลกและไทยเวลานั้นเนี่ยมันอาจไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นแต่ที่ในเชิงรูปธรรมทางการเมืองที่พยายามจะหยิบจับส่วนนี้เข้ามาเนี่ยโอเคมันอาจจะเริ่มชัดขึ้น
ในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้มาต่อเนื่องแต่ด้วยกระแสหลายๆอย่างมันยังไม่ไปมันก็เลยถูกตีตกไปกระทั่งว่ากระแสโลกมันเริ่มมาสักสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมมันก็เริ่มมีการปลุกกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็เริ่มพูดแล้วแหละเริ่มมีการพูดกันถึงร่างกฎหมายลักษณะอย่างนี้แล้วแต่สุดท้ายมันถูกขัดจังหวะด้วยรัฐประหารปี57มันเถอะซึ่งรัฐประหาร57เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าอำนาจรัฐประหารอย่างเดียวนะคือมันมีเรื่องของความคิดของผู้นำในจังหวะนั้นที่เขาอาจจะมองว่าไอ้เรื่องลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญมากในจังหวะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยในช่วงระยะเวลาของรัฐบาลคสช.สักประมาณกี่ปีอะตั้งแต่57 58 59 60 62เอ้ย61 62ประมาณ 7-8 ปีตรงนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายฉบับนี้ถูกนำเสนอเข้าไปตอนนั้นเนี่ยเขาไปพูดกันเรื่องความมั่นคงซะเยอะเอาง่ายไอ้กฎหมายลักษณะเนี้ยมันเป็นกฎหมายที่เอาเข้าจริงนะมุมมองความคิดของคนบางส่วนมันก็ไม่ยอมรับหรอกรู้สึกว่าเฮ้ยพวกความหลากหลายมันจะมีปัญหาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าทหารนะครับนะครับเข้ามาควบคุมดูแลประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นแต่ทีนี้พอมันผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง62มันมีกระแสโลกเข้ามามันมีกระแสของประชาชนเข้ามามันมีกระแสของอนาคตใหม่เวลานั้นเข้ามาซึ่งอนาคตใหม่เขาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นนโยบายของพรรคตอนตั้งพรรคว่านี่คือหนึ่งในนโยบายเรือธงของพรรคที่เขาต้องทำให้ได้แล้วอนาคตใหม่ก็พยายามจะผลักดันประเด็นนี้มาในเชิงการเมืองมาตลอดซึ่งพรรคอื่นก็เริ่มมีการพูดกันเนี่ยนะสุดท้ายมันเลยกลายเป็นกระแสแล้วก็มาเป็นร่างกฎหมายถูกนำเสนอเข้าไปในสภาและประธานก็บรรจุไว้แต่กว่าจะได้พิจารณากันจริงๆเนี่ยมันก็โอ้เคลื่อนมาถึงปี65แล้วอะในปลายรัฐบาลอีกชุดนึงแล้วอะใช่ไหมปลายรัฐบาลในปลายรัฐบาลแล้วอะมันก็แล้วมันเป็นจังหวะที่พอปลายรัฐบาลเนี่ยการเมืองมันก็ไม่นิ่งแล้วไงไอการประชุมสภาต่างๆมันก็อย่างที่คุณเล็กเล่ามันก็ล่มบ่อยมันก็สุดท้ายมันก็เลยไม่ทันตกไปเลยพอกลับมารัฐบาลใหม่นะครับหลังเลือกตั้ง66เนี่ยก็ได้มีการหยิบมาพิจารณาแล้วก็เข้าสภาอีกครั้งนึงก็ต้องยอมรับว่าตอนหาเสียงกันรัฐตอนหาเสียงกันเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเกือบทุกพรรคนะใช่พูดเรื่องนี้เอาหลักๆว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยพูดเรื่องนี้พูดตรงกันแล้วก็มีการเรียกร้องจากประชาชนด้วยว่าให้ทั้ง2พรรคเนี่ยเดินหน้าแล้วก็พยายามที่จะจับมือกันในประเด็นนี้สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้คือวันนี้ผมเห็นพอตัวร่างกฎหมายฉบับนี้มันผ่านวาระ3เนี่ยในระดับผู้สนับสนุนของพรรคในระดับกองเชียร์พรรคหลักๆก็ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยพรรคเราเป็นคนนำเสนอนะฝีมือพรรคเราฝีมือพรรคเรานะเราในฐานะก้าวไกลนี่เป็นคนบรรจุเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นอนาคตใหม่นะก็โอเคก็ว่ากันไปส่วนฝั่งของเพื่อไทยก็บอกเฮ้ยแต่เราเนี่ยในฐานะรัฐบาลก็ช่วยกันผลักดันให้มันผ่านเรื่องนี้ไปได้นะนะมันก็มีความพยายามจะสู้กันตรงนี้ซึ่งผมว่าโอเคก็ต่างคนต่างมุมมองก็คิดกันได้แต่ผมถ้าจำกันได้มันมีครั้งนึงตอนรู้สึกจะตอนผ่านวาระหนึ่งนี่แหละอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้เป็นคนแสดงความเห็นเรื่องนี้ผมยกคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรแล้วกันจำได้ว่าแกนะผมเคยปริ้นไว้ตั้งนานแล้วแหละแล้วผมก็เอามาแกบอกว่าในส่วนของความดีความชอบจากการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยผมเห็นว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมมิควรเป็นผลงานพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเพราะเกือบทุกพรรคร่วมกันผลักดันนะรวมถึงภาคประชาชนที่รณรงค์เรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องสำหรับ2พรรคใหญ่ที่ขับเคี่ยวกันอยู่นั้นเนี่ยนะฮะทั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลก็ตั้งใจผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนตั้งพรรคเป็นนโยบายชูธงตั้งแต่เริ่มผลักดันให้มีส.ส.ตัวแทนประเด็นเหล่านี้และผลักดันร่างพรบของพรรคเข้าไปแต่แรกพร้อมกับรณรงค์จนสังคมเนี่ยเห็นความสำคัญเป็นกระแสวงกว้างส่วนเพื่อไทยก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันจนสำเร็จในฐานะเข้าไปเป็นแกนนำรัฐบาลดังที่เราทราบกันดีว่าหลายปีมานี้ครม.ชุดก่อนยอมให้แค่ในระดับคู่ชีวิตไม่ยอมให้สมรสแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยนะฮะหากเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแกนนำรัฐบาลและไม่ทุบโต๊ะยืนยันว่าครม.ต้องเสนอร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมเข้าสภาโดยเร็วเราก็จะไม่เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะนี่คือจุดเริ่มต้นของการแสวงหาจุดร่วมของ2พรรคใหญ่ในสภาครับอันนี้อาจารย์ปิยบุตรพูดไว้ตอนร่างนี้มันผ่านวาระแรกนะแกบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะก้าวไกลถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อไทยที่ยืนยันว่าต้องเป็นพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ย มันก็จะไม่เกิดภาพนี้แน่ๆเพราะว่าเสียงมันจะไม่ไปด้วยกันเพราะลำพังเสียงก้าวไกลอย่างเดียวคงจะไม่พอเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นการจับมือร่วมกันของทั้งสองพรรคนะคำถามก็คือว่า
มันจะเป็นกฎหมายตัวสุดท้ายหรือเปล่าที่ทั้งสองพรรคนี้เห็นพ้องกันเห็นพ้องและจับมือและผลักดันร่วมกันให้มันเดินหน้าไอ้นี่ผมว่าน่าคิดไอ้นี่ผมว่าน่าคิดคือกฎหมายฉบับนี้ด้วยแรงผลักดันของประชาชนและกระแสโลกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยเห็นตรงกันก็ต้องผลักดันทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านน่ะถูกประชาชนล้อมอยู่ใช่กับเรื่องกฎหมายตัวนี้ใช่เขากดอยู่ไม่ต้องผ่านนะต้องไปนะแต่คำถามก็คือว่ากฎหมายตัวอื่นถ้านอกจากกฎหมายตัวนี้แล้วกฎหมายตัวอื่นบนความคิดที่เราจะเห็นว่าทั้งความคิดอาจารย์ป๊อกก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองพรรคเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและจับมือร่วมกันกฎหมายอะไรก็ผ่านได้หรืออย่างคุณธนาธรวันนี้ก็พูดบอกเนี่ยมันเป็นการแสวงหาจุดร่วมกันนะถ้าอะไรที่มันเป็นกฎหมายสำคัญและเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก้าวไกลและเพื่อไทยก็จับมือกันผ่านได้เห็นไหมมันเป็นจุดตั้งต้นแต่คำถามก็คือว่าจริงหรือเปล่าหลังจากนี้หลังจากนี้โอเคอันนี้มันผ่านไปแล้วแต่หลังจากนี้กฎหมายอื่นๆที่หลายตัวก็เหมือนจะมีความเห็นที่เห็นพ้องต้องกันคือเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปสมัยสองพรรคยังจับมือกันนะจำได้ใช่ไหมมันมีหลายมาตราหลายกฎหมายหลายนโยบายมากๆที่สองพรรคเห็นพ้องต้องกันนะสุราก้าวหน้าใช่ไหมตอนนั้นจะมีคำต่างแถลงร่วมกันเลยอ่ะถามว่าถึงจุดหนึ่งจะร่วมกันไหมกฎหมายอันนี้พูดกว้างๆนะหยาบๆปฏิรูปกองทัพจะเห็นพ้องต้องกันไหมเขาไม่ใช้แล้วเขาไม่ใช้คำว่าปฏิรูปแล้วนี่ก็อันนี้โดยรายละเอียดไงแต่ว่าโดยภาพใหญ่ว่าไอ้เรื่องของการแก้ปัญหากองทัพถึงเวลาจะต้องโหวตเนี่ยจะร่วมกันไหมจะผ่านรวดแบบนี้ไหมมีอะไรกันแก้รัฐธรรมนูญเหรออันนี้โทษกรรมอย่างเงี้ยโทษกรรมก็ครับจะยากนะมันจะมีหลายตัวนะจริงๆมีเยอะจำไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยนโยบายร่วมเยอะมากถ้าสมมติสังคมมองว่าสังคมโดยส่วนใหญ่มองว่าไอ้เรื่องนี้มันต้องแก้แล้วแหละผ่านตัวกฎหมายเนี่ยครับวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลในตัวฉบับนี้จะจับมือจะยังจับมือได้ไหมเพราะว่ารัฐบาลตอนที่เพื่อไทยตั้งรัฐบาลก็บอกว่าไม่เป็นไรแม้ว่าสถานะจะต่างกันแต่ถ้าวันหนึ่งที่มันมีกฎหมายอะไรสำคัญในมุมประชาชนเขาพร้อมที่จะให้เสียงซึ่งกันและกันได้และผลักดันไปให้ได้แต่ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากกระแสที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลโดยเฉพาะระหว่างกองเชียร์ทั้งสองพรรคระหว่างส.ส.พรรคบางส่วนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในสภามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านี่ผมก็ชักหวั่นใจเหมือนกันนะถ้าดูกระแสดูสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็ชักหวั่นใจเหมือนกันนะว่านี่มันจะเป็นกฎหมายตัวสุดท้ายหรือเปล่าที่เอาทั้งสองเอาว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีพอจะจับมือร่วมกันแล้วเดินหน้าไปด้วยกันได้เราต้องมองโลกในแง่ดีคุณด็อกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเขาจะเห็นเหมือนกันก็หวังว่าก็หวังว่าเขาจะเห็นเหมือนกันเขาจะไม่มองเรื่องของความเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเขาจะมองข้ามความชิงชังเครียดแค้นเขาจะมองข้ามหลายๆอย่างที่ไม่เคยลงรอยกันมาก่อนก็หวังว่าวันจะมีวันนี้ลักษณะแบบนี้อีกแต่เนี่ยเห็นวันนี้เห็นภาพแบบก็น่ายินดีนะที่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกกรรมธิการทั้งฝั่งก้าวไกลทั้งฝั่งเขามาถ่ายรูปเนี่ยมีครูทันเขาก็ทำรูปหัวใจกับชื่ออะไรคุณที่เป็นส.ส.กาญจนบุรีของเพื่อไทยแล้วก็มีคุณบลูคอนุพรซึ่งเขาคุณอัครนันท์จันกิตินันท์เนี่ยนะฮะในฐานะกรรมธิการชุดนี้เนี่ยก็ทำเป็นมินิฮาร์ดคู่กันออกมาแถลงร่วมกันหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มันผ่านไปได้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีใช่แต่จะดีไปตลอดรอดฝั่งไหมอันนี้ก็ได้แต่ภาวนาก็ถ้าอันนี้ก็เป็นภาพฝั่งของอันนี้เข้าใจว่าน่าจะฝั่งก้าวไกลป่ะของก้าวไกลป่ะโน่ๆอันนี้น่าจะฝั่งส.ส.ก้าวไกลอ๋อนี่ไงคุณไม้ไงมีคุณเอกราชใช่ไหมหลายฝั่งก็ถ่ายรูปตรงนี้กับธงสีลุงเนี่ยนะนี่แหละฮะนี่ถ้าผมจับตามองว่างานไพร์ปีนี้นะน่าจะคึกเลยนะอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าถ้าตัวชีวัดดีเหมือนกันไอตัวพรบคำนำหน้านามเนี่ยซึ่งมันมีปัญหาไปวันก่อนเนี่ยอันนั้นยังไม่ผ่านนะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ มันเกี่ยวข้องกับตัวร่างสมรสเท่าเทียมนะอันนี้ผมว่าเออนี้ก็พอจะชีวัดได้เหมือนกันถ้าคุณเห็นถ้าสมรสเท่าเทียมคุณผ่านแล้วอันนี้มันก็ต้องไปด้วยกันคำถามคือว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงเมื่อวันที่เข้าสภาเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้อันนี้ที่เขาถ่ายรูปด้วยกันใช่ไหมรูปหัวใจใช่ใช่
มันก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าสสทุกคนนักการเมืองทุกคนพูดมาแหละทุกอย่างผมทำเพื่อประชาชนเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่แต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะไอ้สิ่งที่มันปรากฏออกมาเนี่ยอันนี้ตัวชี้วัดครับคือถ้าสังคมเขาเห็นหมดนะร่วมกันว่าต้องไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณบอกมันไม่ได้ด้วยเหตุผล1 2 3 4 5ก็ถ้าเหตุผลคุณฟังไม่ขึ้นก็คุณก็ต้องไปแก้ตัวประชาชนเอาเองอะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะวันนี้ก็เอาเป็นว่าจะฝั่งไหนเคลียร์ใครจะบัฟจะเกทับแหลกกันอย่างไรไม่เป็นไรเพราะวันนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันครับนะครับไม่เป็นไม่นับว่าเป็นฝีมือใครแล้วกันก็แล้วแต่นี่ก็ไอ้นี่ก็สุดแท้แล้วแต่ว่าคือบางคนมองว่ามันเป็นผลงานก้าวไกลก็มองได้มันเป็นผลงานเพื่อไทยก็มองได้แต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะสิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นคือโดยกระบวนการมันก็จริงว่าถ้าทั้งสองฝ่ายไม่จับมือกันมันผ่านไม่ได้มันผ่านไม่ได้แต่วันนี้ก็จับมือกันมันก็ผ่านได้แต่หลังจากนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งผมเห็นคุณเศรษฐาไปถ่ายรูปด้วยนะคุณเศรษฐามาถ่ายรูปหน้าครับหน้าทำเนียบนะครับครับโอเคอ่ะก็นายกก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยกับเรื่องนี้นะครับอ่ะประมาณนี้รายการเรื่องของสมรสเท่าเทียมยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าเลยยินดีล่วงหน้าเลยนะครับอะไรติดไว้อีกสักนิดไหมเอาเรื่องอ๋อนี่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 อ๋อนี่ถ่ายหน้าทำเนียบใช่อืมโอเคแสดงความยินดีได้ถ่ายเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหน่อยไหมนี่ไงแล้วแต่คุณอยากเล่าเวลาอยากเล่าก็เล่านิดนึงนิดนึงครับคือวันนี้มีการประชุมดิจิตอลวอลเล็ตมีการประชุมดิจิตอลวอลเล็ตเพราะหลายคนก็พอเริ่มได้ยินได้ฟังกันมาเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์ใช่ไหมครับก็พูดกันถึงช่วงเวลาบอกนู่นไตรมาส4ไม่เกินนั้นคนก็เริ่มงงเอ้าสรุปจะได้ไหมเนี่ยครับมีจริงไหมเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยจะได้จริงหรือเปล่านะครับเลื่อนกันมาแล้วเป็นโรคเลื่อนข้ามปีแล้วนะครับวันนี้มีการประชุมกรรมการนโยบายเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานนะครับก็ประชุมคุณเศรษฐาก็นั่งหัวโต๊ะที่น่าสนใจคือว่าพอมานั่งหัวโต๊ะเสร็จสิ่งแรกที่คุณเศรษฐาทำเลยถามผู้ว่าแบงค์ชาติไปไหนอ๋อแกคิดถึงไงสิผู้ว่าแบงค์ชาติไปไหนนะคุณเศรษฐพุฒไปไหนนะฮะรองผู้ว่าแบงค์ชาติคุณรณดลก็ต้องรีบตอบคุณลวรนคุณลวรนรีบตอบบอกท่านติดภารกิจไปต่างประเทศท่านติดภารกิจไปต่างประเทศฮะอ๋อรองผู้ว่าใช่ไหมคุณรณดลใช่รองผู้ว่าด้านสุขภาพการเงินคุณรณดลถูกแล้วคุณรณดลเป็นปลัดคลังอีกคนนึงโอเคก็บอกว่าท่านติดภารกิจไปต่างประเทศคุณเศรษฐาก็โอเคนะครับแกก็บอกแกก็ย้ำว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันมีปัญหาครับมันเติบโตต่ำกว่าศักยภาพหมื่นบาทเนี่ยเน้นย้ำเลยมันจะเป็นมาตรการกระตุ้นการหมุนเวียนระยะสั้นนะครับให้ท้องถิ่นผ่านประชาชนไปถึงผู้ประกอบการโครงการที่ตระเวนจึงควรถูกขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดวันนี้การประชุมเนี่ยผมเห็นควรว่าต้องพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปจัดทำรายละเอียดว่าจะใช้เงินอย่างไรนะครับให้พึงระวังเป็นไปตามความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่ถามไปก่อนหน้านี้นะครับคุณเศรษฐาบอกย้ำว่าในการดำเนินการโครงการนี้จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดนี่อันนี้นี่ที่ประชุมเสร็จแล้วพอประชุมเสร็จคุณเศรษฐาก็ออกมาแถลงข่าวก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าวันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยมันมีปัญหาเพราะ GDP มันต่ำมา10ปีครับกระทรวงการคลังก็เสนอความเป็นไปได้ในที่ประชุมกระทรวงการคลังก็ได้เสนอความเป็นไปได้ของแหล่งเงินในโครงการนี้นะครับนอกเหนือจากการออกเงินกู้ก็เลยมอบหมายให้กระทรวงการคลังกับสำนักงบเนี่ยไปทำการบ้านไปทำการบ้านว่าไอ้ถ้าเกิดจะใช้เงินที่นอกเหนือจากเงินกู้เนี่ยคือเงินตรงไหนแล้วเอามารายงานกันวันที่10เมษายน10เมษายนจะมีความชัดเจนแล้วก็มอบให้กระทรวงพาณิชย์ไปสรุปหลักเกณฑ์ร้านค้ากับสินค้าที่จะสามารถใช้จ่ายได้เอามาประชุมวันที่10เหมือนกันนะ10เมษายนเนี่ยนายกยืนยันว่าจะมีข้อสรุปแน่นอนและจะเสนอครม.ภายในเดือนเมษาเลยตามกรอบเวลาที่รัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์ประกาศเอาไว้ว่าไตรมาสที่3ลงทะเบียนร้านค้าไตรมาสที่4เงินถึงมือประชาชนนะประชุมกันวันนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงเองแต่ทุกคนเห็นร่วมกันหมดโอเคเห็นร่วมกันหมดสภาพัฒน์ผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นด้วยในขั้นตอนทั้งหมดเดี๋ยวคอยฟังข่าวดี10เมษายนนะฮะคือพอพูดอย่างนี้นักข่าวถามเลยอ้าวแสดงว่าท่านนายกจะไม่ใช้เงินกู้ใช่มั้ยเนี่ยเพราะว่าบอกให้กระทรวงการคลัง
ไปหาวิธีการใช้เงินในแนวทางอื่นแล้วกลับมาเสนอนายกก็ตอบ10เมษายนรอฟัง10เมษายนครับพูดก่อนไม่ได้ใช่ไหมต้องรอ10เมษายนต้องรอ10เมษายนครับประชุมรอเคาะแหล่งเงินก่อนรอเคาะแหล่งเงินคือที่เปิดทางมาอย่างนี้แสดงว่าเรื่องเงินกู้อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกอาจจะไม่ใช่ทางเลือกหลักทีนี้คนก็เลยสับเริ่มตั้งคำถามเอ๊ะถ้าไม่กู้เงินแล้วเอาเงินจากไหนไม่กู้เงินแล้วเอาเงินจากไหนอ่ะคนหนึ่งที่มาตั้งคำถามคือสสก้าวไกลคุณจุลพงษ์อยู่เกตคุณจุลพงษ์อยู่เกตสสก้าวไกลบอกนี่เท่าที่ฟังเนี่ยรัฐบาลยังตอบไม่ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนแต่มีการพูดกันว่าจะเป็นไตรมาส4คือประมาณตุลาก็คาดว่ารัฐบาลคงเอาเงินงบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งจะใช้ตุลาปีนี้เอามาใส่หรือเปล่าครับแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเงินดิจิตอลวอลเล็ตมันใช้ 500,000 ล้านถ้าจะเอา 500,000 ล้านจากงบประมาณปี68มาใช้เนี่ยมันจะไม่พอรัฐบาลก็คงจะไปใช้เงินงบปีอื่นๆต่อไป68 69 70เรียงกันไปแต่ละปีแล้วเอาตัวเลขเงินเนี่ยไปทยอยเอามาใช้ทีละก้อนทีละก้อนนะฮะคุณจุลพงษ์บอกว่าถ้าวิธีการที่เป็นไปได้ก็คือว่ารัฐบาลคงทำคือการทยอยเอา 200,000 ล้านบาทไปใส่ในงบปี68งบปี69แล้วก็งบ70แล้วมันจะครบพอดี 500,000 แล้วมันจะครบสมัยเลือกตั้งพอดีตอนปี70นึกออกมั้ยครับปีละ 200,000 200,000 ปีสุดท้าย 100,000 ครบวาระพอดีก็ทยอยจ่ายเท่ากับว่าแสดงว่าประชาชนจะไม่ได้เงิน 10,000 บาทครั้งเดียวอาจจะได้รับทยอยไม่เต็มก้อนครับแต่ละปีไปเพราะใช้งบประมาณแต่ละปีและที่สำคัญจะไม่ได้เต็ม50ล้านคน อันนี้เป็นข้อสังเกตจากฝั่งก้าวไกลเขาดักเขาเฮ้ยอย่าไปรู้นะจะทำจะใช้ตรงไหนถ้าไม่กู้แสดงว่าคุณจะไปเอางบปี68 69 70 มาใช้ใช่ไหมแล้วไปทยอยมาใช้แต่นายกบอกเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มวันที่10เมษายนนะครับว่าจะใช้แหล่งเงินตรงไหนเป็นหลักหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณจุลพันธ์แกออกมาแล้วว่ากรอบใหญ่ๆเนี่ยจะได้ใช้แน่ในไตรมาสที่4ทีนี้มันมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นเรื่องเงินก็น่าสนใจเรื่องเงินแหล่งที่มาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมันมีหลายส่วนเนาะท้ายที่สุดดูเหมือนว่ากรอบใหญ่ๆว่าหนทางว่าจะฝ่าทางตันคือเป็นออกเป็นพรบเงินกู้ทีนี้ถ้าเป็นเงินกู้เนี่ยพอมันมีเสียงทักท้วงเยอะเข้าเนี่ยใช่มันก็ไม่ง่ายคือมันมีกรอบเรื่องของไอ้วินัยการเงินการคลังอีกซึ่งจะฝ่าได้ไม่ฝ่าได้แต่มีความเสี่ยงแล้วต้องไปตอบโจทย์อีกนะว่ามันวิกฤตหรือยังอ่ะมันมีความเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นเอาละเมื่อมันมีความเสี่ยงเยอะคนทักท้วงเยอะเป็นเก็บไว้เป็นทางเลือกแต่ไม่ใช่ทางเลือกหลักทีนี้ถ้าสมมติว่าจะไม่ออกเป็นตัวเงินกู้มันต้องใช้ส่วนไหนล่ะคือถามว่ามันมีเงินไหมมันมีนะครับทั้ง67 68เนี่ยมันมีส่วนของงบกลางที่มันจะกันเข้าส่วนของนายกเนี่ยมันก็ไม่น้อยแต่ถามว่ามันถึง 500,000 ล้านไหมอย่างที่คุณจรพงษ์พูดก็ถูกคือมันไม่ถึง 500,000 ล้านภายในทีเดียวแต่กรอบเนี่ยมันถึงหลักแสนล้านไหมมันถึงคำถามคือว่าถ้าไม่ถึง 500,000 ล้านเนี่ยแล้วจะทำเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนเงื่อนไขถูกไหมไม่ได้จ่ายมันจะ50ล้านไม่ได้มันจะ50ล้านไม่ได้คือมันมี2แบบอ่ะ1คุณจะขยับจำนวนคนน้อยลงเพื่อให้วงเงินมันลดลงแสดงว่าคุณต้องใส่เงื่อนไขเยอะขึ้นถูกไหมหรือคุณจะขยับจำนวนเงินต่อคนน้อยลงจาก 10,000 เหลือ 5,000 เหลือ 3,000 เหลือ 2,000 มันก็ไม่เหมือนที่โฆษณาไว้สินั่นแหละประเด็นคือถ้าขยับวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนที่คุยกันไปแล้วใช่ๆซึ่งมันก็จะไปเข้าสิ่งที่คุณจรพงษ์พูดว่ามันจะเอาไปงบปีอื่นมาปะไว้ก่อนไปผูกกับงบปีอื่นด้วยแต่มันจะไม่ได้ว่าแจกหมื่นทีเดียวคุณอาจจะได้สมมติเขาเลือกวิธีการ221คือ200ล้าน68 200ล้าน69 100ล้าน70จริงคุณจะได้ครบหมื่นแหละแต่กว่าจะได้ครบหมื่นอ่ะอีก3ปีถูกไหมอาจจะต้องมีการกระจายจ่ายอ่ะปีนี้ 3,000 คุณยกตัวอย่างนะอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะปีนี้ 3,000 ปีถัดไป 3,000 อีกปีนึงอีก 3-4,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ทำภายในปีนี้เนี่ยเอาจริงเอาเข้าจริงนะแค่ไปถึงไตรมาส4เนี่ยในความรู้สึกโดยส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าช้ามากแล้วนะจากที่มันเป็นการหาเสียงว่าเป็นรัฐบาลปุ๊บทำได้เลยแล้วไม่มีปัญหาทำได้เลยแต่นี่มันเคลื่อนมาเรื่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยๆซื้อมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าสุดท้ายไปออกที่ว่าไตรมาสที่4นี่ก็ถือว่าทิ้งระยะแต่ถ้ามันพ้นไตรมาสที่4 6 7ไปเข้า6 8เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นทางการเมืองอีกเพราะฉะนั้นนี่แหละครับต้องดูว่ารัฐบาลจะฝ่าเรื่องนี้ยังไงแล้วอย่าลืมนะถ้าสมมุติรัฐบาลเลือกที่จะใช้งบปี68จริง
หรือปี69มาจริงๆซึ่งถ้าเขาไม่ใช้เงินกู้ยังไงต้องใช้ครับถ้าเขาไม่ใช้ก็ต้องใช้เขาต้องใช้เรื่องงบ68 69จริงเนี่ยอย่าลืมว่าการใช้งบโดยคือใช้งบที่ล่วงหน้าเนี่ยนะเอามาใช้เนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปีนั้นๆแต่ถ้าไม่ใช้งบล่วงหน้าก็ต้องปรับโควต้าต้องปรับคุณสมบัติมันจะ50ล้านไม่ได้มันจะใช้เต็มวงไม่ได้หรือถ้าจะ50ล้านมันจะเป็นหมื่นบาทไม่ได้นี่ผมยังคิดถึงกลายเป็นนะว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอสมมติจะใช้งบ200ล้านดึงมาก่อน200ล้านจากปี68พอถึงปีถึงเวลาจริงๆต้องใช้ปี68จะไปตัดตรงไหนมาจะไปตัดอะไรมาจะไปตัดงบกลางของปี68แล้วมันใช้ได้แค่งบกลางจะไปตัดงบกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ต้องไปคุยกับพรรคร่วมนะพรรคไหนจะแจ็คพอตกระทรวงไหนจะแจ็คพอตถูกตัดมาใช้ต้องเอาเพื่อไทยเป็นหลักแหละเพราะมันเป็นนโยบายหลักของเพื่อไทยเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าถามทุกวันนี้ถามชาวบ้านอยากได้ไหมอยากได้นะทุกคนก็ยังอยากได้นะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วเชื่อว่าจะได้ไหมเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วสัญญาณมันเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วอะแม้กระทั่งว่าในระดับแบบนักวิเคราะห์หรือในสื่อโดยส่วนใหญ่ก็ประเมินกันในทิศทางที่ว่ามันไม่ได้สดใสเหมือนแต่เดิมอะมันไม่ได้ว่ามีโอกาสมากเหมือนเดิมแล้วคือตอนนี้เหมือนสัญญาณมันเริ่มขาดหายมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มแผ่วๆลงคือถามว่ายังอยากจะทำไม่อยากจะทำอยากจะไปแต่ว่าสัญญาณมันเริ่มแผ่วๆลงแผ่วๆลงแผ่วๆลงจนบางคนบอกก็ไม่ค่อยจะเชื่อแล้วแหละว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วสมมติถ้าได้จริงไตรมาส4สมมติถ้าได้จริงนะความรู้สึกมันไม่เฟรชนะได้เมื่อต้นปีได้กลางปีได้ปลายปีเนี่ยเงินเท่ากันแต่ความรู้สึกคนไม่เท่ากันนะได้ปลายปีอ๋อโอเคดีแล้วได้นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วครับใช่ป่ะแต่ถ้าได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะโอ้โหมันสดแต่ถ้าไม่ทำก็เสียเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ยากของรัฐบาลเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อไทยก็จะตัดสินใจเรื่องยังไงเดี๋ยวรอดูวันที่10ก่อนน่าจะตอบอะไรได้เยอะนะครับสั้นๆเดี๋ยวมีคนจะได้กลับประเทศไทยพรุ่งนี้มีรายงานบอกคุณจักรภพเป็นแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับซึ่งปัจจุบันลี้ภัยอยู่ต่างประเทศหลายสิบปีแล้วแหละจะเดินทางกลับประเทศไทยพรุ่งนี้คือ28 มีนาคมนะครับประเด็นก็คือว่าคุณจักรภพก่อนหน้านี้แกมีหมายจับในคดีอาญาใน9หมายนะแล้วก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมหลายขั้นตอนจนในปัจจุบันเนี่ยครับเหลือมีหมายจับเหลืออยู่แค่1คดีคือความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรนะครับโดยศาลอนุมัติหมายจับตั้งแต่7มกราคม60อายุความของคดีอยู่20ปีก็ยังอยู่ในกรอบ60 708เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าผู้นี้คุณจักรภพจะกลับมาโดยมีหมายจับนะคือถ้าลงเครื่องบินมาเจอตม.เนี่ยคือปกติถ้ามันผ่านเครื่องเนี่ยมันจะมีร้องขึ้นมาอะไรเลยว่ามีหมายจับว่ามีหมายจับแต่ว่าเข้าใจว่ามีการประสานไปที่กองปราบผู้นี้ว่าเดี๋ยวจากสนามบินจะไปที่กองปราบก็น่าสนใจครับคุณจักรภพก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีบทบาทสำคัญเป็นเริ่มต้นจากสื่อมวลชนใช่ไหมเป็นคนที่วิเคราะห์ข่าวเป็นคนที่บรรยายพระราชพิธีสำคัญอยู่หลายครั้งกระทั่งวันสุดท้ายก็มาอยู่ในพาร์ทการเมืองแล้วก็พอคุณทักษิณโดนรัฐประหารไปด้วยเนี่ยคุณจักรภพเองก็เป็นคนหนึ่งที่กลายเป็นก็โดนผลพวงไปด้วยจริงๆคุณจักรภพมีส่วนในการตั้งนปก.ขึ้นมาด้วยนะตอนนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไปลี้ภัยอยู่หลายปีแต่พรุ่งนี้คุณจักรภพอยู่ก็ประกาศบอกเดี๋ยวจะกลับประเทศไทยละจะกลับมาทำงานจะกลับมารับใช้ประเทศไทยแล้วตอนก่อนหน้านี้หรือว่าแกเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะใช่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 นะรอติดตามครับพรุ่งนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหลังจากที่การเมืองมันก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะรอติดตามก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีสีสันทางการเมืองคนหนึ่งใช่ครับนะครับคุณจักรภพเป็นแขช่วงแรกๆแกไลฟ์บ่อยนะตั้งแต่ไปใหม่ๆอ่ะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันดูโพลหน่อยสิครับไปดูผลโพลวันนี้ที่เราถามไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรสีกากีองค์กรตำรวจนะเราถามไปว่าพรรคการเมืองใดจะผลักดันการปฏิรูปตำรวจได้สำเร็จนะครับมี3ช้อยเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็พรรคอื่นๆนะครับใน YouTube มติชนทีวี 32,000 โหวตนี่นะฮะ 88% บอกพรรคก้าวไกลนะ 9% บอกเพื่อไทยและ 3% คือพรรคอื่นๆฮะอันนี้ YouTube นะครับส่วน Facebook The Politics นะครับบอกว่า 89% คือพรรคก้าวไกล 6% คือพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอื่นๆ 5% ครับก็
จริงๆบางคนบอกเสนอช้อยที่4ได้ไหมคือไม่เกิดขึ้นเลยนี่ผมเพิ่งนึกได้ตอนจัดรายการเอ๊ะถ้าเพิ่มช้อยที่4นี้ไม่มีพรรคไหนทำได้อันนี้แซวนะอาจจะมีช้อย4มาด้วยนะครับอ่ะก็ก้าวไกลคุณประชาชนเขายังหวังนะคุณก็ต้องทำนะครับแต่ทำได้ขนาดไหนอ่ะรอดูกันอีกทีนึงใช่ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ